ชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ทันประจำวันที่18สิงหาคม2560นะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องคาร์บอมนะครับซึ่งเกือบระเบิดจังหวัดปัตตานีนะที่ผ่านมาเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับเอามาเจาะดูรายละเอียดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันจะมีผลอะไรนะครับซึ่งก็เคยพูดอยู่ว่ามันน่ากังวลนะครับว่าเดือนนี้มันจะมีระเบิดไหมสุดท้ายอันนี้นะครับก็โชคดีนะครับที่มันแหมนะฮะตรวจจับได้นะครับถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวนะครับนี่คือระเบิดใหญ่นะครับท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะในโผในช่วงเวลาสิงหาคมกันยาซึ่งมันจะมีช่วงเวลาที่เป็นเรื่องของฤดูแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งมันมีระเบิดแบบนี้นะครับมีความพยายามที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ย 2-3 ปีติดกันนะครับท่านฟังวันนี้ก็จะมาคุยกันดูครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องโผทหารด้วยนะครับว่าเวลานี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าลงตัวแล้วนะผมก็บอกว่ามันยังไม่นิ่งหรอกนะครับคือโผทหารเนี่ยในที่สุดแล้วมันเบ็ดเสร็จจะต้องทูลเกล้าถวายแล้วก็นะลงพระบรมพิธายแต่งตั้งมานั่นแหละครับถึงจะจบนะถ้าผ่านมือป้อมนะโผทหารอะไรว่าไปบลาๆๆเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าโผทหารเนี่ยมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับโดยเฉพาะความเกี่ยวโยงกับไอ้คาร์บอมที่เกือบระเบิดที่ปัตตานีนะครับนะมันเชื่อมโยงกันยังไงลองฟังดูในรายการวันนี้นะครับก่อนจะไปอื่นนะก็ต้องขอแก้ข้อผิดพลาดก่อนนะครับสำหรับคลิปเปิดหูเปิดตาคลิปที่ผ่านมานะครับที่จะอะไรนะอยากย้ายประเทศเชิญทางนี้นะครับก็เอาเรื่องราวของประเทศต่างๆที่เขาจะเปิดรับนะฮะท่านที่อยากจะไปเป็นประชากรของเขานี่เอามาให้ดู5ประเทศนะครับมีเงื่อนไขต่างๆกันแล้วก็บังเอิญตอนจัดรายการเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนะรายการเพราะว่าเวลาผมจัดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพูดสดเลยนะมันถึงมันจะเป็นคลิปก็ตามนะครับก็พูดเลยนะครับมันมีข้อมูลช่วยเล็กน้อยบางอันเนี่ยมันก็บางทีถ้าเราอัดดึกมากๆผมเหนื่อยมากๆเนี่ยนะสายตาอะไรก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็สมองเนี่ยมันก็จะเบลอๆคลิปที่แล้วเนี่ยค่อนข้างอัดดึกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเหนื่อยแล้วก็ง่วงก็บางทีก็ผิดพลาดไปนะฮะก็พูดเรื่องปารากวัยนะเพราะมันไม่มีเครื่องคิดเลขในมือผมอ่ะผมก็ประมาณเอานะว่าผมพูดว่าปารากวัยเนี่ยเวลาที่จะย้ายไปอยู่ปารากวัยเนี่ยนะจะต้องเอาเงินไปฝากเนี่ยจำนวน $5,000อันนี้ถูกต้องนะฮะตามข้อมูลแต่พอคูณเป็นเงินไทยเนี่ยผมไปคูณเป็นล้าน 7ไม่ใช่นะ$5,000เนี่ยมันอยู่ที่170,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมท่านฟังแค่ 170,000 กว่าบาทก็ไปอยู่ปารากวัยได้แล้วนะครับแล้วอีกอันนึงคืออันอันนี้อ่านผิดอันถูกนะคือบราซิเลียนเมืองหลวงของบราซิลนะไม่ใช่บราซิเลียนะผมพูดเป็นบราซิเลียก็เป็นชื่อจริงๆเขาชื่อบราซิเลียนะครับก็ขออภัยด้วยนะท่านฟังครับก็นะก็พยายามไม่ผิดมากที่สุดแล้วนะครับท่านฟังอ้าวตัวแทนจังหวัดตัวแทนจำหน่ายของมิสเตอร์ดีนะท่านฟังเอาเตือนๆกันสักนิดนึงเผื่อว่าท่านอยู่ในจังหวัดนั้นๆ นะครับแล้วก็ท่านอยากจะซื้อมิสเตอร์ดีก็ไม่ต้องซื้อทางศูนย์ทางไปรษณีย์นะครับก็สามารถสั่งสินค้าในเขตจังหวัดของท่านได้นะครับดังต่อไปนี้นะครับฝรั่งเศสนะครับมีขายนะยุโรปติดต่อที่คุณแอรอนนะครับหมายเลขบวก +3 1771146894นะครับผมส่วนในประเทศนะครับก็มีในกรุงเทพตั้งแต่ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับไปจนถึงแจ้งวัฒนะสยามนนทบุรีนะครับเซียรังสิตฝั่งทนนะดุสิตพระนครสีลมซอย 2/1 ประตูน้ำบางกะปินะครับก็มีจำหน่ายนะฮะส่วนต่างจังหวัดนะมีที่จังหวัดราชบุรีขอนแก่นโคราชนะเชียงใหม่อยุธยาสระบุรีลำปางนะอยู่ที่ห้างบิ๊กซีจำลำปางเลยนะครับท่านฟังน่านนะครับที่ร้านจินคอฟฟี่นะจังหวัดตากจังหวัดแพร่ทิติยาเฟอร์นิเจอร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดลพบุรีจังหวัดเชียงรายนะลำพูนแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับทุกฟังส่วนเมื่อรู้แล้วว่าจังหวัดท่านมีจำหน่ายนะและอยากจะทราบว่ามีจำหน่ายอยู่ที่ตรงที่ใดในจังหวัดของท่านนะโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0923841222 Line ID Mr. D โด่งนะครับหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่ง Mr. D หรือท่านผู้ฟังจะรอตอนท้ายรายการนะครับก็จะมีรายละเอียด
นะมากกว่านี้ก็ลองดูนะครับตอนท้ายรายการจะมีบอกครับว่าจังหวัดไหนมีขายที่ตรงไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับท่านฟังครับอ้าวก็เข้าสู่เนื้อหาของรายการวันนี้ครับทักทายกันสักนิดกับข่าวทั่วไปนะฮะแหมยิ่งใกล้วันที่25นะครับก็รู้สึกว่ามีการสกัดการให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์มากมายทั้งนะทั้งวิชามารนะทั้งทุกอย่างแต่จริงๆในทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับนะโดยเฉพาะจริงๆแล้วการกระทำของการสกัดกั้นเนี่ยนะมันมีรัฐธรรมนูญ60นี่แหละครับรัฐธรรมนูญ60นี่แหละครับรองรับเสรีภาพในการเดินทางของท่านอยู่เพราะนั้นสิ่งที่ตอนนี้ที่เขาทำกันมากที่สุดก็พยายามสกัดในทุกวิถีทางนะทางเขาเรียกต้องเป็นวิชามารนะทั้งขู่ทั้งอะไรสารพัดแต่ท่านฟังยืนยันนะครับนะนี่คือเสรีภาพของท่านที่เป็นไปตามกฎหมายใครนะครับที่มาข่มขู่ท่านมาบอกว่าอย่าไปอย่างงู้นอย่างงี้นะครับบอกมันกฎหมายข้อไหนมึงมาพูดกับกูมานะฮะแล้วก็แจ้งความจับก็ได้นะครับท่านฟังข่มขู่พวกนี้อย่าไปคิดว่าเป็นทหารแล้วคุณจะแจ้งความจับเขาไม่ได้นะข่มขู่นะฮะแล้วก็กักกันเสรีภาพอันนี้ผิดกฎหมายนะท่านฟังครับนะเอาแม่งเลยครับถ้าเข้ามาทำอะไรแบบนี้นะไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะมาบังคับคนไม่ให้เดินทางไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันผิดนะฮะผิดขัดรัฐธรรมนูญแต่เขาก็พยายามจะทำท่านฟังครับนี่ล่าสุดเนี่ยเอาทหารที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเอาทหารไปคุ้มหมู่บ้านโอ้ผมเห็นภาพแล้วทุเรศทุลังจริงๆนะมันเป็นภาพที่คือไอ้ชุดเขียวๆเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่กับประชาชนนะท่านฟังนะครับมันควรจะอยู่ตามชายแดนนะตามป่ามันจะดูสง่างามนะอยู่ในพื้นที่เนี่ยอย่างภาคใต้อย่างนี้นะหรือว่าชายแดนนะคุ้มกันภัยให้ประชาชนเป็นรั้วของชาติอันนี้ไม่ใช่รั้วของชาติแล้วนะครับนี่ไงผมถึงได้แปลกใจไงครับว่าทำไมทหารไทยเนี่ยนะในประเทศต่างๆในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะทหารนี่อย่างอเมริกานี่ทหารนี่ที่ว่าทหารอาชีพจริงๆนะทหารรบจริงๆหน่วยรบจริงนะเขาไม่ให้ปฏิบัติการในประเทศด้วยซ้ำครับท่านฟังเขาให้ไปทำงานที่อื่นไปที่ไหนก็ไปอย่ามาทำงานในประเทศเพราะคนเหล่านี้ถูกฝึกมาเป็นอันตรายนะครับนี่ล่าสุดนะบนเกาะอะไรเกาะล้านมั้งฮะจับคนยาเสพติดได้เตะเขาอย่างนั้นน่ะเอาไม้ทุบเขานั่นน่ะเนี่ยคุณเห็นไหมฮะคนเหล่านี้นะบางคนเนี่ยนะมันได้รับการฝึกมาให้เป็นสัตว์ป่านะเนี่ยอาการที่เขาทำเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยความเหี้ยมโหดของเขาตรงนี้นะมันเหมาะที่จะไปลบไปสู้กับศัตรูต่างชาตินะครับไม่เหมาะมันเหมือนเอาเสือมาเฝ้าบ้านเนี่ยไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวแม่งกัดเจ้าของบ้านนะอันตรายครับเพราะคนเหล่านี้ไม่เหมาะจะอยู่ในเมืองผมบอกได้เลยเป็นหน้าที่ของตำรวจที่เขามีกฎหมายเขารู้จักกฎหมายและรู้จักประนีประนอมกับประชาชนรู้จักใช้ความยืดหยุ่นกับประชาชนนะฮะสูงควรจะเป็นตำรวจมันไม่ใช่ทหารนะผมจะทุเรศทุกทีเวลาเห็นทหารที่ไปจับบ่อนไปอะไรคือมันไม่ใช่หน้าที่อ่ะพอมองเห็นชุดเขียวๆนะมันไม่ใช่หน้าที่คุณนะมันไม่ใช่ตำแหน่งคือคุณไม่ได้โดนฝึกมาให้ทำเรื่องพวกนี้กฎหมายก็ไม่รู้นะโง่ๆทึมๆเข้าไปเรื่อยเปื่อยนะตะเวนตะบันไปนะคุณหน้าที่คุณอยู่ชายแดนครับมันก็ถึงแปลกว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาทหารเขากันไว้ใช้นอกประเทศนะด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องฝึกให้โหดให้เหี้ยมครับเพราะไปสู้กับศัตรูต่างประเทศแต่ห้ามนำมาใช้ในประเทศนะอย่างอเมริกาเขาจะมีกองทหารอีกแบบนึงเขาเรียกว่า National Guard อันนี้เป็นประชาชนอาสาสมัครครับอันนั้นก็จะฝึกมาเพื่อจะช่วยเหลือภัยพิบัติอะไรในประเทศแล้วก็เป็นกองกำลังต่อต้านการรัฐประหารด้วยนะครับไปในตัวก็เป็นอาสาทหารประชาชนครับไม่ใช่ทหารรบมันก็จะโดนฝึกมาคนละแบบทหารรบก็จะฝึกอีกแบบแล้วก็ส่งไปนอกประเทศนะฮะห้ามใช้ในประเทศนี่อเมริกันนะส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยผมก็เห็นว่าค่ายทหารเขาเนี่ยนะฮะมันไม่เห็นจะต้องอยู่ทุกจังหวัดเลยเออถ้าคุณบอกคุณเป็นรั้วของชาติจริงค่ายทหารคุณน่าจะอยู่ตามริมชายแดนถูกไหมนะหรือในจังหวัดยุทธศาสตร์ชายแดนนะฮะนี่ประเทศไทยมีค่ายทหารทุกจังหวัดท่านผู้ฟังคือถ้ามองในรูปการตั้งค่ายแล้วเนี่ยนะผมบอกคุณไม่ใช่รั้วของชาติแล้วคุณเนี่ยตั้งค่ายทุกค่ายทุกจังหวัดมีทหารหมดเนี่ยมันไม่ใช่รั้วของชาติมันคือนายทาสใช่ไหมมันคือผู้คุมนักโทษใช่ไหมจะต้องคุมประชาชนทุกจังหวัดจะต้องอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยจังหวัดลำพูนมีปัญหาก็เอามานะเอาทหารเข้าควบคุมประชาชนเพราะฉะนั้นทหารไทยในหน้าที่หลักจริงๆเนี่ยผมไม่เห็นว่ามึงจะลบกับใครนะหลายสิบปีมาแล้วแล้วเวลาลบทีก็แหมเจรจาจังนะเคยมีครั้งหนึ่งพม่าเขาข้ามแม่น้ำมั้งลุกล้ำอธิปไตยไทยอ่ะนะบนเกาะอะไรสักอย่างตรงแม่น้ำนะตรงแม่น้ำที่ขั้นระหว่างประเทศไทยกับพม่านะตรงเกาะตรงกลางนั้นเป็นพื้นดินที่ปลอดทหารพม่าบุกเข้ามาตั้งอยู่ตรงนั้นนะฮะทหารไทยว่าไงนะว่าทำอย่างเงี้ยไม่ลบน
นะไปเจรจากับเขาคุยกับเขาอยู่นั่นน่ะหน้าที่มึงคือต้องไล่มันออกไปเดี๋ยวนั้นลบเดี๋ยวนั้นไม่ฮะเจรจาครับแล้วมีนักข่าวไปถามบอกทำไมไม่ลบทำไมไม่ยิงโต้ตอบก็บอกลบก็แพ้ทหารพม่ามันมีประสบการณ์เยอะคิดว่าจะชนะดูที่ดูตอบอย่างเงี้ยนะนี่หลายปีแล้วผมยังจำได้เลยเพราะฉะนั้นทหารไทยเวลาไปให้ไปลบหน้าที่จริงๆมึงเนี่ยหลักๆคือลบมันไม่ได้ทำไม่ได้มีหน้าที่นั้นแต่เราจะเห็นว่าหน้าที่ทหารไทยทุกวันที่ผ่านมานี่คือการควบคุมประชาชนมันคือนายทาสอ่ะมันคือคล้ายๆกับอะไรอ่ะผู้คุมนักโทษอ่ะในแดนในนักโทษอ่ะนะต้องคุมในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมนั่นคือเหตุผลที่ทำไมค่ายทหารมันถึงมีอยู่ทุกจังหวัดท่านผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นแล้วพอมาถึงจังหวัดเนี่ยลำพูนเนี่ยเราเห็นเลยใช่ไหมเขาก็มีการเวลาที่ประชาชนจะเคลื่อนตัวนะฮะไปให้กำลังใจคุณยิ่งรักหรืออะไรคุณเห็นไหมเขาก็ใช้ทหารนี่แหละครับในจังหวัดนั้นๆเข้าไปควบคุมเห็นไหมเนี่ยงานหลักมึงเลยนี่ใช่ไหมใช่ไหมทหารไทยหน้าที่คุณคือแม่งเป็นศัตรูกับประชาชนใช่ไหมเออคุณคือนายทาสคือคุณควบคุมประชาชนใช่ไหมเออพอบอกมาดีกว่านะฮะแล้วผมก็บอกนะพูดอีกทีนะความศักดิ์ศรีทหารวันนี้นะผมบอกให้ทหารผมรู้ว่าหลายท่านเนี่ยอึดอัดใจนะเพราะเป็นทหารไทยก็ต้องทำตามคำสั่งนะครับไม่รู้จะว่ายังไงทหารไทยที่ดีๆเนี่ยผมว่าเยอะแต่ว่าจำเป็นต้องก้มหน้าก้มตาทำตามคำสั่งทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจก็ว่าไปนะครับแต่ผมบอกอย่างนี้ท่านผู้ฟังศักดิ์ศรีทหารเนี่ยผมนะมันความภาคภูมิใจมันอยู่ที่การรับใช้ประชาชนนะครับแม้แต่ไม่มียศคุณเห็นกองกำลังเสรีไทยไหมครับตอนที่เขาหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยเขาเดินสวนสนามอย่างสง่างามไม่มียศสักคนนะมีเครื่องแบบก็เขียวๆเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปติดอะไรบ้าบอเยอะแยะบนหน้าอกครับแต่เวลาเขาเดินผ่านเนี่ยนะฮะประชาชนปรบมือนั่นนะครับเขาลบเพื่อประชาชนนั่นศักดิ์ศรีและเกียรติยศของทหารจะได้รับการตอบรับจากประชาชนเชิดชูจากประชาชนนะแม้แต่คุณไม่มียศบนบ่ามันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับเพราะประชาชนเขาให้เกียรติคุณนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกทหารกล้าของประชาชนคุณต้องรับใช้ประชาชนปกป้องประชาชนแต่ไอ้ทหารพวกไหนต่อให้มียศเครื่องแบบสวยงามยังไงนะครับแต่ถ้าคุณไม่รับใช้ประชาชนไปรับใช้ใครบางคนเนี่ยผมบอกนะอันนั้นเขาเรียกมาเฟียพวกคุณเป็นกองกำลังมาเฟียมันไม่ต่างอะไรกับอันตรพานปักซอยที่มีจิ๊กโก้มีลูกน้องคอยทำงานให้มันไม่มีศักดิ์ศรีผมบอกให้เลยครับไอ้พวกแบบนี้มองมันเป็นโจรเป็นกุ้ยก็ได้นะไอ้พวกอันตรพานพวกนี้มันไม่ใช่ทหารนะถ้าทำถ้าคุณรับใช้ใครบางคนเนี่ยอย่างรับใช้ไอ้ป้อมรับใช้ไอ้ตู่รับใช้คสช.เนี่ยนะแล้วก็มาทำร้ายประชาชนมากดเนี่ยอันนี้มันศักดิ์ศรีคุณไม่เหลือแล้วครับคุณไม่ใช่ทหารนะคุณบอกให้ต่อให้คุณใส่เครื่องแบบนะลายพรางอย่างนี้นะเขาเรียกจิ้งเขียวที่เขาด่ากันอยู่ทุกวันนี้ประชาชนเกลียดคุณนะคุณรู้ไหมเดี๋ยวจะอยู่ลำบากนะครับประเทศนี้ผมบอกข้างหน้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนท่านผู้ฟังคุณคิดดีๆนะฮะทุกวันนี้สิ่งที่คุณทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคุณมันคืออะไรมันคืออะไรครับอีกหน่อยอย่าว่านะพฤษภาธมินเนี่ยทหารใส่เครื่องแบบออกนอกบ้านไม่ได้แต่ครั้งนี้ครับถ้ามันถึงจุดเปลี่ยนขึ้นมาอย่าว่าแต่ใส่เครื่องแบบอย่าว่าแต่ไม่ใส่เครื่องแบบเลยคุณจะอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้ด้วยซ้ำผมพูดก็อย่าพูดนะคุณต้องคิดให้ดีนะครับนี่ข้างหน้านี่คุณมองไปเลยอย่าพึ่งแบบมาสนุกสนานกับปัจจุบันภูมิใจอยู่ในปัจจุบันนะมองไปข้างหน้าอันตรายอยู่ในอาชีพคุณกันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันมีแน่นอนทุกวันนี้มันกดดันมากขึ้นแล้วคุณเห็นไหมแล้วถ้าทหารไม่แก้ไขให้ตัวเองนะทหารไม่ลุกขึ้นมาแก้ไขทหารดีๆไม่ลุกขึ้นมาแก้ไขทหารชั่วๆนะเดี๋ยวประชาชนเขาจะลุกมาแก้ไขให้แล้วทีนี้ครับจะไม่มีที่ยืนสักคนจะบอกให้นะครับมีหวังนะครับถ้าประชาชนลุกคราวนี้เนี่ยผมบอกยกเลิกหมดนะครับทหารไม่ต้องมีครับประเทศไทยอ่ะหรือไม่ก็เป็นการปฏิวัติใหญ่ของวงการทหารเลยนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นทหารวันนี้คิดนะจะปฏิวัติตัวเองทหารดีๆจะลุกขึ้นนะฮะควบคุมทหารชั่วๆให้มันอยู่ในร่องในรอยได้ไหมนะครับก็คิดเอานะครับก็คิดเอาเพราะวันนี้ประชาชนก็เขาก็ไม่มีที่พึ่งอะไรนะครับเขาก็อดทนเท่าที่อดทนได้แต่ความอดทนของประชาชนมันมีที่สิ้นสุดครับนะฮะเอาฝากให้คิดด้วยนะครับเรื่องทหารนี่นะครับก็มีหลายคนก็บอกว่านะมีการคิดว่าเอ๊ะ
นะก็มองว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวของทหารหรือการห้ามประชาชนจนเกินงามของคสช.เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าผลการตัดสินในวันที่25จะเป็นยังไงนะครับก็หลายคนก็เริ่มวิเคราะห์นะครับว่า25สงสัยยิ่งลักษณ์ไม่รอดแน่ๆนะมันควบคุมคนขนาดนี้เพราะรู้ว่าคำตัดสินข้างหน้านั้นมันจะเป็นยังไงนะครับเขาก็เลยกลัวว่าประชาชนไปให้กำลังใจเยอะๆแล้วเดี๋ยวพอคำตัดสินมันออกมามันไม่ถูกใจประชาชนขึ้นมามันจะเกิดโกลาหลเนี่ยนะครับหลายคนก็วิเคราะห์แล้วว่า25คำตัดสินจะเป็นยังไงแต่ผมบอกว่ายังมีคืออย่างนี้นะผมเชื่อว่าคสช.เนี่ยไม่รู้นะครับว่าคำตัดสินจะเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าคสช.เนี่ยโดยอำนาจของเขาเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมศาลฎีกานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคสช.ทุกวันนี้ถามว่ารู้ 100% มั้ยว่าคำตัดสินจะออกมันยังไงผมเชื่อว่ายังไม่รู้ผมเชื่อไม่รู้เพราะนั้นเมื่อเขาไม่รู้เนี่ยผมก็มองว่าเขาก็ต้องนะครับมองไปในแง่ที่ว่านะในแง่ที่จะเกิดความเสียหายกับตัวเขาก่อนก็คือมองไปว่าถ้าตัดสินว่าผิดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเกิดโกลาหลขึ้นมาเนี่ยเขาก็กังวลนะผมมองอย่างนี้นะนะครับแต่ใครจะมองยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเชื่อว่าคสช.ไม่น่าจะรู้นะครับก็จะรู้ก็นู่นแหละครับตัดสินนู่นแหละครับแต่ว่าอาจจะเราได้บ้างเราได้บ้างแต่ว่าแน่ใจไหมไม่แน่ใจเพราะนั้นเขาก็อย่างที่ว่าเขาต้องเตรียมการนะท่านฟังนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาว่ากันอีกทีวันอังคารหน้านะครับซึ่งผมจะสรุปเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ให้ฟังทั้งหมดสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็นะคำตัดสินน่าจะเป็นออกไปในรูปใดบ้างก็เดี๋ยวอังคารหน้านะครับก็จะถึงก่อนวันที่25ก็พอดีนะอังคารหน้าจะเอามาพูดให้ฟังครับอ้าวนะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพูดกันเยอะในสังคมออนไลน์ก็คือเรื่องพรบไอ้เนี่ยนะฮะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ11คณะประกาศรายชื่อออกมาแล้วโครมนะประชาโอ้ยเสียงอื้ออึงเลยนะครับเพราะแต่ละคนนี่คือปฏิรูปประเทศนี่นะแล้วคุณก็เลือกคนที่หน้าตาแบบนี้นะเอามาปฏิรูปประเทศของเรานะคือประเทศเนี่ยวันนี้คุณก็ต้องเข้าใจมันแบ่งออกเป็น2ความคิดนะความคิดดักดานนะกลุ่มอนุรักษ์ดักดานวันนั้นเขาคิดหนึ่งอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นความคิดแบบก้าวหน้าซึ่งวันนี้มันมีคน2กลุ่มแบบนี้แต่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง11คณะที่คุณแต่งตั้งขึ้นมาดูหน้าดูตาแล้ว1เนี่ยเป็นคนของคุณทั้งหมดเลยคณะรัฐประหารทั้งหมดเลยนะซึ่งนะแบบนี้เนี่ยมันแล้วมาบอกว่าไม่สืบทอดอำนาจคุณคิดดูแล้วกันนะครับนะคณะการปฏิรูปประเทศยังเป็นคนของมึงทั้งหมดเลยมึงจะเอาแต่ใจของมึงอย่างเดียวเลยนะครับจะเอาที่มึงได้มึงชอบอย่างเดียวโดยไม่คำนึงของคนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วหน้าตาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้งหมดหน้าตาดักดานทั้งหมดเลยนะฝ่ายก้าวหน้านี่แทบไม่เห็นนะแหมวิษณุบอกเป็นพวกมีความคิดสร้างสรรค์โอ้ไอ้พวกนี้เหรอนะเป็นพวกล้มการเลือกตั้งมั่งอะไรมั่งนะมีความคิดดูถูกคนยากคนจนมั่งเอามาตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศโอ้นะครับเอาก็ว่าไปฮะแต่ทั้งหมดนี่นะฮะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง11คณะนี่นะครับครอบคลุมทุกด้านนะท่านผู้ฟังมันน่าคิดตรงนี้นะฮะครอบคลุมทุกด้านเลยนั่นก็เรียกว่าละเอียดละออแล้วครับท่านผู้ฟังนะทำให้ผมอดคิดไม่ได้นะครับว่านี่คือสถานการณ์การปฏิวัติท่านผู้ฟังนั่นไม่ต้องแปลกใจแล้วครับที่จะมีอย่างนี้เพราะว่าจริงๆก็มันเกิดจากรัฐธรรมนูญ60นั่นแหละที่ไปลงประชามติกันนะครับมีอยู่มาตรา65ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาตรา259นะฮะอันนี้ก็บัญญัติให้มีแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งมันออกไปเป็นพรบไปแล้วตั้งแต่กรกฎาคมก็เป็นผลทำให้ต้องมาตั้งคณะกรรมการตรงนี้ไม่ใช่แค่นี้นะครับยังจะมีตามมาอีกก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอันนี้นะก็จะมีพวกประยุทธ์เนี่ยนั่งอยู่ทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยนะนอกจากจะมีการเขียนแบบแผนในการเปลี่ยนแปลงประเทศข้างหน้าในทุกด้าน11ด้านแล้วเนี่ยนะทั้ง2ชุดเนี่ยจะต้องนั่งควบคุมด้วยนะให้ข้าราชการให้คนทำตามสิ่งที่มันคิดอ่ะนี่คือการใช้ความคิดของคนด้านเดียวนะปฏิรูปประเทศแล้วคนอีกด้านนึงเนี่ยความคิดก้าวหน้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนี่ครับอันนี้มันชัดเจนนะครับท่านฟังผมมองว่านี่คือการปฏิวัติประเทศนะไม่ใช่รัฐประหารนะไอ้รัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นหนึ่งแล้วพอรัฐประหารเสร็จเขาทำไม่ใช่ปฏิรูปเขาปฏิวัติประเทศเปลี่ยนแปลงหมดครับคือถ้าพูดไปนะมันมีการปฏิวัติ2475ตอนนั้นคณะราษฎรก็ขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงหมดนะครับจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้ามาสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ววันนี้ครับ
หม้อต้มกบท่านผู้ฟังดูให้ดีนี่เขาทำเรื่องใหญ่มากเลยครับเขากำลังปฏิวัติประเทศแล้วไม่บอกเราแล้วเราก็มึนๆซึมๆตามๆเข้าไปตามลักษณะหม้อต้มกบเขากำลังเปลี่ยนแปลงทั้งหมดท่านผู้ฟังนี่คือการปฏิวัติจากประชาธิปไตยไปเป็นเผด็จการนะครับเข้าใจไหมคณะราษฎรปฏิวัติมาแล้วนะครับคือระบอบสมบูรณ์ปฏิวัติมาเป็นประชาธิปไตยขณะนี้เขากำลังปฏิวัติจากประชาธิปไตยไปเป็นเผด็จการเนี่ยนะคุณไม่เห็นเหรอเต็มรูปแบบเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดนี่คือการปฏิวัติประเทศท่านฟังครับหม้อต้มกบครับมันกำลังจะปิดฝาแล้วท่านฟังกบในหม้อยังมึนๆกันอยู่ยังไม่รู้ตัวนะครับเอาไหมเอางี้เอาไหมเผด็จการหรือจะเอาประชาธิปไตยคุณตอบให้ชัดๆไปเลยวันนี้ครับนะครับเพราะตอนนี้เขาไม่ธรรมดาแล้วเขาฟาสซิสต์แล้วเนี่ยนะเห็นไหมนะแล้วชับเข้าไปเรื่อยๆแล้วท่านฟังครับนะตรงนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะนั้นตื่นได้แล้วคนไทยนะครับอย่าให้เขาค่อยๆหลอกต้มเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสุกนะท่านฟังคิดเถอะนะครับคิดเถอะว่าจะทำยังไงกันดีนะครับท่านฟังครับเนี่ยนะอ้าวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลครับอ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับประเด็นของรายการในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของระเบิดคาร์บอมที่โอ้โหรอดมาได้อย่างหวุดหวิดนะฮะประเทศไทยนะครับแล้วมันเชื่อมโยงยังไงกับโผทหารอ้าวช่วงหน้าครับ น้องปลาเป็นนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้มีโอกาสทดลองใช้แชมพูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็ทรีทเมนต์ออริจินอลโคโค่ของมิสเตอร์ดีครับเธอเขียนบอกเล่าความรู้สึกมายังเราผ่านทางไลน์นะครับเธอบอกว่าตอนนี้เธอกล้าที่จะปล่อยผมแล้วใช้ดีจริงๆค่ะใช้บ่หมดฮอดครึ่งขวดเห็นผลละผมหอมหลายเหมือนขนมน่าทานเลยครั้งแรกที่ใช้สัมผัสได้เลยว่าผมนุ่มและหอมมากพอดูจนเพื่อนถามซื้อขนมอะไรมาทานตอบเพื่อนว่าไม่ใช่ขนมแต่เป็นเพราะแชมพูและครีมนวดมิสเตอร์ดีใช้ไปสักพักบ่หมดฮอดครึ่งขวดก็เห็นผลมากเพราะหนูเป็นคนมีผมหยิกบ้างโดยเฉพาะตรงข้างหน้าใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งผมตรงขึ้นและไม่จำเป็นต้องยืดที่ผ่านมาผมหนูจะยืดทุกปีเพราะลำคามันหยิกมันฟูพอได้ใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นมากค่ะตอนนี้กล้าที่จะปล่อยผมแล้วแต่ก่อนนี้ต้องมัดทักเปียอยู่ตลอดเลยพูดได้แค่ว่าสำหรับคนที่ต้องการผมสวยสุขภาพดีมีน้ำหนักและไม่ต้องการเสี่ยงกับสารเคมีต้องลองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับเส้นผมของมิสเตอร์ดีครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0923841222 LINE ID Mr. Dome หรือในกล่องข้อความ Facebook Dome Mr. D หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านครับของมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยกลับเข้าสู่รายการรู้ทันนะครับท่านฟังครับก็รวบรวมสถานการณ์เรื่องที่น่าสนใจลองมานะจับตาดูให้ละเอียดละออกันนะโดยเฉพาะเรื่องเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งนะซึ่งผมบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาดูนะครับก็เป็นเรื่องที่เรากังวลกันอยู่นะครับว่าจะในเดือนสิงหาคมนี่มันจะมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นนะซ้ำรอยระเบิดสิงหาซึ่งมันมีมาเกือบทุกปีนะครับปี58นะครับก็ระเบิดพระพรหมนะวันที่รู้สึกจะ17สิงหาหรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็ปี59ก็มีระเบิด7จังหวัดนะครับซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยช่วงเวลาประมาณเนี้ยนะ12 13ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นระเบิดวันแม่นะนะครับปี59 58 59และปีนี้ปี60นะครับซึ่งไอ้ระเบิดทุกปีเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่ในช่วงเวลาของที่จะมีโผล่และมีโผล่ทหารออกมาทุกทีนะครับซึ่งก็เคยพูดอยู่ในรายการว่าปีนี้ผมก็ยังกังวลว่ามันจะมีไหมระเบิดใหญ่ๆนะครับซึ่งปรากฏว่าท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการปล้นรถนะฮะจากเต็นท์รถ
วังโต้คานะฮะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเพื่อไปก่อเหตุนะจำนวน6คันอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเดชะบุญมากๆนะครับโชคดีมากๆที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะไม่ใช่ฝีมือตำรวจทหารอะไรนะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาวางแผนกันผิดพลาดเองนะครับบกพร่องในข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมองข้ามไปนะไม่น่าเลยนะเลยทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองหรือเปล่าคอยคุ้มครองอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันบอกเลยว่ามันความโชคดีมากๆที่ไอ้แผนการระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันไม่สำเร็จนะครับถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นระเบิดครั้งใหญ่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหานะครับซึ่งก็เนี่ยแหละครับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่กำลังจะมีโผทหารเบ็ดเสร็จตอนนี้เป็นช่วงกำลังเนี่ยฮะช่วงนี้เลยกำลังพลิกโผจะพลิกไม่พลิกเนี่ยช่วงนี้เลยครับนะซึ่งโผทหารขนาดนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันผ่านนะกระบวนการหมดแล้วนะจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเรียกสภากลาโหมเข้าไปพิจารณาแต่เท่าที่ทราบนะฮะผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ไปผ่านไอ้7เสือกลาโหมอะไรนั่นเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ที่นะประวิตรวงสุวรรณซะมากกว่าแล้วเสร็จแล้วขณะนี้ก็เรียกว่าประวิตรเคาะแล้วนะฮะผ่านเรียบร้อยก็คุยกับผบ.เหล่าทัพซึ่งตามหลักนี่ก็คือผบ.เหล่าทัพชงขึ้นมาแล้วประวิตรก็จะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะนั่งดูแลนะฮะว่าโผตรงนั้นนี้ยังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็จบตรงในเรื่องของนะในเรื่องของการจัดโผเบื้องต้นแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะฮะปี58 59ก็เป็นลักษณะนี้นะฮะตั้งแต่นะคู่ชิงคู่แรกระหว่างน้องไอ้ตู่นะฮะกับธีรชัยนาควานิชตอนนั้นน่ะนะครับปี558นะแล้วก็เกิดเหตุระเบิดพระพรหมขึ้นมาโผก็เปลี่ยนพลิกนะฮะแล้วก็มาปี59ทีก็มาเป็นเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์กับพิสิทธิ์สิทธิสารนะฮะ2คนก็พลิกอีกนะครับก็เกิดระเบิดทีนี้มันก็ช่วงนี้แหละครับแล้วก็ผ่านมือป้อมอย่างเงี้ยทั้ง2ปีนะฮะก็เลยเป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์ลงกันมาตลอดว่าโผแน่นอนโผแน่นอนแต่ในที่สุดเนี่ยพอผ่านช่วงเวลาตรงเนี้ยปลายเดือนสิงหาเนี่ยนะก่อนจะถึงกันยายนก็มีเหตุพลิกขึ้นมาแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยของโผทหารเนี่ยมันอยู่ผ่านมือป้อมแล้วครับนะฮะกำลังส่งกลับให้ผบ.เหล่าทัพเซ็นนะเซ็นเอกสารแล้วก็จะส่งให้นายกก็คือจะส่งให้ตู่เนี่ยครับตรงนี้ครับตรงที่ตอนอยู่ในมือไอ้ตู่เนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงมา2ครั้งแล้วนะครับปีนี้มันจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเนี่ยไอเหตุระเบิดเนี่ยนะโอเคครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ระเบิดนอกพื้นที่นะครับแต่การระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนงานข่าวแน่นอนฟังครับซึ่งขณะนี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยกำลังมีการเจรจากันนะเรื่องของนะกำลังเจรจาเพื่อให้เกิดการหยุดยิงกันขึ้นนะครับกับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆแล้วกลุ่มที่มันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะคือเป็นกลุ่มที่ผมเคยวิเคราะห์ว่าภาคใต้เนี่ยมันจะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มมาลาปัตตานีเนี่ยกลุ่มนี้เขาต้องการที่จะนะเจรจาแล้วก็กำลังเจรจากับรัฐบาลแล้วไม่ใช่เพิ่งเจรจาตรงนี้นะเจรจามาตั้งแต่สมัยยิ่งลักษณ์แต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงฮะที่ผมบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่แยกออกไปและมีส่วนที่จะพัวพันกับเรื่องของการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนยาเสพติดนะทางภาคใต้แล้วกลุ่มนี้ครับผมก็เคยเอามาให้ดูแล้วว่าบางครั้งเวลาที่ไปจับผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้ก็จะไปเจอน้ำมันเถื่อนหรือไปจับน้ำมันเถื่อนก็เจอผู้ก่อการร้ายนะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวโยงโดยเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยกลุ่มของนายเสรีแวร์มาเมาะเนี่ยผมเคยมาพูดแล้วนานแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะก็เคยวิเคราะห์กันแล้วว่ากลุ่มเนี้ยมันจะเกี่ยวพันกับแล้วก็เกี่ยวพันกับใครฮะนะเชื่อมโยงไปกับเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค้าน้ำมันเถื่อนเมื่อนานมาแล้วก็มีชื่อของถาวรเสนเนียมเข้าไปพัวพันนะครับแน่นอนนะถาวรเสนเนียมโยงอันนี้มันก็โยงไปหาสุเทพได้เหมือนกันนะฮะก็ทำให้น่าสงสัยได้คิดไปได้อย่างนั้นแล้วก็อาจจะโยงการเมืองไปถึงกลุ่มนะการเมืองซึ่งวันนี้เนี่ยทหารมันก็แบ่งออกเป็นสองขั้วถูกไหมฮะขั้วนึงก็อยู่ภายใต้ปีกของนะพลเอกเปรมอีกขั้วนึงก็ประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งกำลังงัดเพื่อจะช่วงชิงนะอำนาจในกองทัพอันเนี้ยมันเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ระเบิดครั้งนี้เนี่ยไอ้คนที่เจรจาเนี่ยนะครับภาคใต้ขนาดนี้เนี่ยคนที่เจรจาภาคใต้ขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่ถือตัวหลักนะฮะคือกลุ่มของประวิตร
นะครับคนที่ดำเนินการเจรจาภาคใต้กันนี้คือกลุ่มของวิทย์แล้วคนที่เป็นหัวหลักนะฮะในเป็นเรียกว่าครม.ส่วนหน้าเนี่ยคนที่เป็นหัวหลักในเรื่องนี้ก็คือนะไอ้บิ๊กโด่งนะอุดมเดชศรีตบุตรนะก็เป็นคนเป็นหัวหน้าชุดเป็นที่จะต้องทำงานเรื่องนี้ร่วมกับกองทัพภาคที่4นะซึ่งขณะนี้การทำการดิสเครดิตนะครับในเรื่องของเหตุระเบิดในภาคใต้เนี่ยผมว่ามันกระทบความน่าเชื่อถือของการทำงานของ1แล้วครับคือครม.ส่วนหน้านะครับซึ่งถือโดยคนของประวิตรซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ประวิตรเนี่ยนั่งดูแลความมั่นคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรับผิดชอบเรื่องเหตุการณ์ภาคใต้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการข่าวนะเวลามีระเบิดมีอะไรเงี้ยนะผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันจะมีผลกระเทือนกับตำแหน่งของเสนาธิการทหารบกเสมอนะครับเพราะเป็นศูนย์รวมข่าวนะครับแล้วเวลาที่เขาจะป้องกันระเบิดเนี่ยเขาไม่ใช่อยู่ๆไปนั่งจับทีละคนนะเขาสืบได้จากการข่าวนะฮะการข่าวที่เข้มแข็งนี่คือต้องรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามันจะเกิดนะครับแล้วก็กลุ่มใดจะทำเนี่ยต้องมีเพราะนั้นศูนย์รวมข่าวจะเป็นเสนาธิการทหารบกท่านผู้ฟังครับเป็นตำแหน่งที่กำลังอยู่ในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเสนาธิการทหารบกนี่ก็มีโอกาสขยับขึ้นเป็นผบ.ทบ.ได้เหมือนกันนะครับแล้วมักจะโดนไอ้2ปีที่ผ่านมาก็ตำแหน่งที่โดนเนี่ยนะครับอย่างเช่นพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์เนี่ยก็เคยนั่งอยู่ในตำแหน่งเสนาธิการทหารบกแล้วเกิดเหตุระเบิด7จังหวัดก็มีโอกาสที่โดนตำหนินะครับแล้วก็ติดนี่แหละฮะติดระเบิด7จังหวัดนี่แหละโผก็เลยต้องพลิกนะจากคนที่จะได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.กลายเป็นตอนนี้มานั่งเป็นรองผบ.ทบ.ซึ่งรอเกษียณปีนี้นะครับอ้าวทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูก่อนนะว่าเหตุระเบิดเหตุปล้นรถเนี่ย6-7คันเนี่ยนะ6คันเนี่ยนะฮะรถก่อเหตุอีก1เป็น7เนี่ยนะฮะมันเรียบเรียงลำดับยังไงแล้วท่านผู้ฟังดูว่าเรื่องมันเกิดขึ้นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วมันโชคดียังไงนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการข่าวที่ดีเลยนะคือถ้าการข่าวที่ดีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกแต่อันเนี้ยไม่รู้อีหนูแล้วโจรมันพลาดเองท่านผู้ฟังนะอ้าวลองไปดูนะฮะเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่คืนหัวรุ่งวันที่16สิงหานะครับคือก่อนที่จะไปปล้นเต็นท์รถวังโต้คานี้นะฮะวังโต้เซ็นเตอร์นะฮะวังโต้คาเซ็นเตอร์นี่นะมันมีการปล้นก่อนนะมันเป็นการปล้นรถ Mazda คันที่ผู้ก่อการร้ายจะใช้ขับไปก่อเหตุนั่นแหละนะครับก็เป็นการว่าเอาไปปล้นแล้วก็เพื่อปลอมให้เป็นรถเจ้าหน้าที่นะสวมรอยว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะก็มันเกิดขึ้นตอน 4:30 นะของวันที่16นะก็มีการไปปล้นชิงรถกระบะ Mazda นะฮะรุ่น Thunder ลีสีบรอนทะเบียนบง8378นราธิวาสนะครับที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะท่านฟังดูดีๆนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีจุดแรกนะฮะปล้นรถก่อนแล้วก็โชคดีนะคนขับ2สามีภรรยาเนี่ยนะครับโดนจับเอาไว้นะกักเอาไว้แต่ไม่ฆ่านะไม่ฆ่าทิ้งนะปล่อยตัวตอนบ่าย2ของอีกวันนึงนะไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะครับก็โชคดีนะที่ไม่โดนฆ่าเนี่ยอันนี้โชคดีมากแต่สองคนนี้นะผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าแผนมันแตกซะก่อนนะครับแล้วก็สองคนนี้คงไม่ได้เห็นหน้าคนร้ายนะครับก็เลยปล่อยตัวออกมาหรือยังไงไม่ทราบนะประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับเสร็จแล้วนะฮะพอตีสี่ปล้นรถมาสด้าเสร็จนะฮะเวลา11:30ใกล้ๆเที่ยงเนี่ยนะครับก็ผู้ก่อการร้ายทั้งหมด10คนเนี่ยนะครับมีรายงานว่าแต่งตัวแบบเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อจะขอเข้าไปทำการตรวจค้นเต้นรถตรวจสอบเอกสารเต้นรถวังโต้คาเซ็นเตอร์นะครับพอเข้าไปแล้วก็แสดงตัวเนี่ยครับลักษณะที่ว่าพร้อมเป็นเจ้าหน้าที่ถืออาวุธสงครามเข้าไปนี่ไม่มีใครสงสัยนะครับเดินเข้าไปจริงๆอำเภอนาทวีเนี่ยมันอยู่นอกเขตจังหวัดปัตตานีนะวังโต้คานี่ก็คือว่าปล้นรถ Mazda เนี่ยที่ปัตตานีอำเภอยะรังนะฮะแล้วก็ขับข้ามมานะฮะก็เรียกว่าผ่านจุดด่านตรวจนี่แหละนะฮะไปยังอำเภอนาทวีนะแล้วก็ไปปล้นที่วังโต้ขาอำเภอนาทวีนะครับปล้นรถไป6คันแล้วก็จับคนทั้งหมดนะครับขึ้นรถไปด้วยนะครับจับพนักงานแล้วก็เจ้าของเต็นท์รถทั้งหมดเลยเรียกว่านะฮะจับขึ้นรถไปด้วยนะอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าที่เขาทำแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ทำแบบนี้คือปล้นรถแล้วก็ฆ่าเจ้าของรถทิ้งผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำแบบนี้เพื่อไม่ให้พวกนั้นเล็ดรอดไปแจ้งความนะครับว่า
มีรถโดนปล้นไป6คันทะเบียนอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไปแจ้งความตำรวจก็จะทราบนะครับแล้วก็จะตั้งด่านสกัดเขาก็จะเอารถนั้นไปทำคาร์บอมไม่ได้นะครับตอนหลังเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าจี้ปุ๊บระเบิดปั๊บอ่ะนะครับตั้งแต่ที่ปัตตานีบิ๊กซีจำได้ไหมฮะก็จะมีจี้วันนั้นระเบิดวันนั้นนะครับระเบิดเตรียมไว้แล้วนะฮะพอจี้ปุ๊บเอาระเบิดใส่รถแล้วก็ไประเบิดได้เลยนะครับก็เป็นมีการจับตัวทั้งหมด4คนแล้วตอนนั้น2คนสามีภรรยาก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่นะฮะนะไอ้เจ้าของรถ Mazda เนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่นะเวลานั้นแล้วก็จับเพิ่มอีก4คนนะครับขึ้นรถไปปรากฏว่านะ6คันก็แล่นไปฮะก็คือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยที่โดนจับไป4คนเนี่ยนะรวมยมเจ้าของเต็นท์รถด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบนะครับว่ามีการปล้นเกิดขึ้นเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะมันไม่มีใครแจ้งความแน่นอนเพราะเข้าไปปล้นเข้าไปอย่างเงียบๆแล้วออกหาควันก็ขับออกมาอย่างเงียบๆเอาคนที่จะเป็นพยานคนที่จะแจ้งความทั้งหลายเนี่ยขึ้นรถไปด้วยอย่างเงียบๆนะชะตานี่ขาดแล้วนะ4คนเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นรถไปนะแล้วรถทั้งหมดเนี่ยนะครับจากอำเภอนาทวีก็มุ่งหน้านะครับนะครับผ่านด่านตรวจนะไปยังอำเภอเทพานะครับซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอันนี้เข้าทางนี้นะฮะแล้วจากรายงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจุดรอยต่อตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่คนร้ายมักจะใช้เป็นที่ซุกซ่อนระเบิดนะฮะทหารเคยเข้าไปตรวจค้นในอำเภอเทพาและรอยต่อตรงพื้นที่ตรงเนี้ยจังหวัดสงขลากับปัตตานีเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่นะโดยมีติดกับอำเภอเทพาเนี่ยนะพอรถก็จะเป็นจุดที่ในอำเภอเทพารอยต่อตรงเนี้ยมันจะมีเกาะอยู่ในทะเลนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นที่ซุกซ่อนระเบิดของกลุ่มพวกร้ายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปปล้นรถจากอำเภอจากอำเภอยะลังนะมาสด้าเนี่ยแล้วก็มาจี้รถที่นาทวีเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ระเบิดนะครับตรงรอยต่อจังหวัดนี่แหละครับอำเภอเทพานี่แหละแล้วก็ขับเข้ามานะครับก็เชื่อว่าผ่าน6คันเนี่ยนะฮะ7คันเนี่ยผ่านด่านหมดแล้วเหลือคันสุดท้ายนะครับเหลือคันสุดท้ายก็คือเกิดเหตุตรงที่คาดไม่ถึงเนี่ยนะฮะนะฮะก็เกิดเหตุตรงเนี้ยครับกระบะไททันบช7182เนี่ยนะครับน้ำมันหมดท่านฟังคือไอ้คนร้ายเนี่ยมันไปจี้รถที่เต้นรถเนี่ยมันลืมไปนะลืมข้อตรงนี้ไปผมว่านะคือว่ารถที่เต็นท์รถนี่บางทีเขาเติมน้ำมันไว้เยอะไม่เยอะนะครับเขาเติมน้ำมันไว้แค่เอาไว้ทดลองขับเท่านั้นแหละนะครับเสร็จแล้วบังเอิญไอ้คันนี้มันน้ำมันหมดวิ่งไม่ได้นะฮะพอวิ่งไม่ได้ดันเป็นคันที่มีตัวประกันเนี่ยอยู่ด้วยบังเอิญนะฮะเหตุสองเหตุบังเอิญเลยก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งรถไททันนี่นะคันนี้ก็เลยจอดนะฮะแล้วก็จะยิงนะตัวประกันทั้งหมดทิ้งก็เริ่มยิงพอเริ่มยิงนะจริงๆตรงนั้นเป็นจุดที่เขาอาจจะพอน้ำมันหมดปุ๊บมันก็ไปไหนไม่ได้เยอะมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นและเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับเพราะฉะนั้นพอก่อเหตุการณ์ยิงนะมีเสียงปืนดังขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้คนแถวนั้นโดยเฉพาะนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านควนหมากอันนี้ได้ยินเสียงปืนนะครับพอมีการยิงก็มีเสียงปืนดังขึ้นทำให้ผู้ก่อการเนี่ยต้องรีบในการปฏิบัติการนะครับเนี่ยครับคือจุดพลาด1น้ำมันหมด2ยิงคนไม่ตายทั้ง4แล้วตัวเองต้องรีบหนีไปเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกำลังพากำลังเข้ามานะฮะไปดูเหตุนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3อำเภอควนหมากนี่ก็นำกำลังเข้าไปตามเสียงปืนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเลยอยู่ได้ไม่นานก็ต้องรีบไปทำให้ตรงเนี้ยจุดผิดพลาดของเขามันเริ่มตรงนี้ครับนะฮะคือถ้าฟังนึกภาพออกนะฮะ6 7คันเนี่ยมันเข้าไปแล้วไอ้คันที่6เนี่ยติดอยู่ไอ้คันที่7เนี่ยติดอยู่ไอ้6คันแรกเนี่ยผ่านอำเภอเทพาเข้าไปในจังหวัดปัตตานีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านฟังผ่านด่านไปแล้วด้วยนะฮะแต่เพียงแต่คันนี้น้ำมันหมดปุ๊บก็ไปยิงนะตัวประกันก็ปรากฏว่าเสียงดังก็มีผู้ใหญ่บ้านเข้ามานะพบทำให้ผู้ร้ายหนีไปนะแต่ก็ยิงตัวประกันตายไป1รายคือนายสารัตและหนิงนะอายุ19ปีแล้วก็บาดเจ็บอีก1รายนะคือนายประธานพรนวลละมุนนะ
ส่วนอีก2คนนี้รอดมาได้คือเจ้าของเต็นท์รถนะคือนายธานีศักดิ์ยี่จีนนะอายุ53ปีและนายจีรศักดิ์รัตนพันธ์อายุ37ปีอันนี้รอดนะรอดมาได้พอรอดได้ท่านฟังนึกออกมั้ยฮะผู้ใหญ่บ้านประกบรอดได้สอบถามเกิดอะไรขึ้นมีการปล้นรถนี่แหละครับจุดที่แผนทั้งหมดของเขาพังนะผมตรงนี้แหละครับจุดนี้นะครับก็มีการโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งทหารทหารก็ประสานงานนะครับกับจุดตรวจรับทราบรูปพรรณสันฐานนะครับของรถที่ปล้นทั้งหมดรวมทั้งรถปฏิบัติการด้วยมาสด้าคันนั้นด้วยนะครับก็รู้ทั้งหมดนะเพราะนั้นแจ้งไปยังด่านเรียบร้อยครับทีนี้พอแจ้งไปทางด่านครับไอ้คันที่มันนะผ่านไปนะคันอื่นผ่านไปหมดไอ้คันที่เมื่อกี้คันที่7ใช่มั้ยฮะน้ำมันหมดไอ้คันที่6นี่คือกระบะ Isuzu D-Max สีดำนะป้ายทะเบียนบท.นะ4063ปรากฏว่าถูกสกัดนะเพราะว่าเขาแจ้งรูปพรรณมาใช่มั้ยฮะด่านตรวจเกาะหม้อแกงเนี่ยเขาก็สกัดปรากฏว่ามีการปะทะคนร้ายนะแล้วก็ยิงคนร้ายเสียชีวิตจุดนี้นะฮะจากนั้นนี่คือการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมีการสกัดทั่วไปหมดส่วนคนร้ายครับเมื่อมันทำงานไม่สำเร็จมันก็ต้องโทรบอกกันถูกไหมฮะพอโทรบอกกันคันอื่นๆก็เริ่มรู้ครับว่าขณะนี้เนี่ยแผนแตกแล้วนะครับตอนนี้รถทุกคันที่ตัวเองขับอยู่นั้นอ่ะมันไม่ปลอดภัยซะแล้วเพราะเจ้าหน้าที่เป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจจับนะแล้วบางคันก็ติดระเบิดเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ก็มีบางคันยังไม่ติดนะฮะทีนี้พอทราบโทรแจ้งกันก็เริ่มนะครับมีอาการทิ้งรถกันทั้งฟังนะเหตุการณ์ต่อมาก็คือว่าแผนแตกก็ตัวใครตัวมันนะครับนะฮะก็ต้องเอาตัวรอดแล้วก็ต้องทิ้งรถเพราะรถเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับก็เกิดมีอาการมีบางคันที่มันติดระเบิดแล้วนะฮะในเท่าที่ทราบจากข่าวเนี่ยมี2คันที่ติดระเบิดแล้วคันหนึ่งคือ Toyota GO4995 สงขลานะครับปรากฏว่าคันนี้ติดระเบิดแล้วพอรับทราบนะครับว่าแผนแตกก็ไอคนที่บางคันที่มันไม่ติดระเบิดมันก็ขับไปทิ้งตรงนู้นตรงนี้แต่ไอคันนี้มันติดระเบิดแล้วเนี่ยนะก็มีการก็จอดนะจอดระหว่างทางคันนี้เลยไปถึงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วนะครับนะไปถึงหนองจิกแล้วก็นะไปจอดแล้วก็กดระเบิดตรงนั้นตรงเนี้ยนะก็มีคลิปท่านฟังก็เห็นในคลิปนะว่าเขาระเบิดกันกลางถนนอย่างนั้นแหละกลางวันแสกๆระเบิดทิ้งไปเลยนะครับเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดนะก็มีคลิปนะท่านฟังก็คงเห็นแล้วนะเสร็จแล้วฮะรถที่เหลือนะก็ไปจอดทิ้งต่างๆแล้วก็มีการตรวจพบของเจ้าหน้าที่นะฮะก็ที่เหลือก็จะเป็นรถ Isuzu D-Max สีเทาทะเบียนถถุงสคศาลา3050กทมนะฮะไปจอดทิ้งในป่ายางนะครับบ้านแม่กังหมู่1ตำบลควนโนลีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับ1คันอีก1คันครับไปค้นพบตอนตี1นะของคืนวันที่16นะฮะ16ไปค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะ8นายไปลาดตระเวนแล้ว ก็มีการแจ้งข่าวว่ามีพบรถ Isuzu D-Max 4ประตูสีขาวป้ายทะเบียนคอระฆังททหาร3327กทมนะฮะจอดทิ้งอยู่ที่โรงสูบน้ำชลประทานบ้านคลองมานิงครับนะนี่อีก1คันนะครับก็ทีนี้สุดท้ายในคืนวันที่16นี่เรียกว่าค้นพบจากรถ7คันเนี่ยนะฮะก็พบแล้ว5ถูกมั้ยฮะเพราะว่าน้ำมันหมด1คันนะครับระเบิดทิ้งไป2แล้วก็ตรวจพบที่จอดทิ้งอีก2อันนี้ไม่มีระเบิดนะไม่มีการคนไม่มีไอ้2คันที่จอดทิ้งเนี่ยไม่พบระเบิดนะครับก็แสดงว่ายังไม่ได้บรรจุระเบิดลงไปหรือยังไงไม่ทราบนะฮะก็สรุปแล้วจาก7คันพบมา5นะครับเหลืออีก2ครับนะคืออีซูซุบห5717จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็อีกคันก็ Mazda รุ่น Thunder สีบรอนซ์นั่นแหละที่เขาปล้นมาคันแรกที่ใช้ปฏิบัติการนะครับปรากฏว่าในคืนวันนั้นครับกลางดึกนะไอ้มัดอิซูซุบรอนทองเนี่ยแหละครับคันนี้นะครับก็ไปก่อเหตุตอนตีสี่ครับนะไปจะระเบิดโรงพักมายอฮะจังหวัดปัตตานีครับนะจะเอาไประเบิดโรงพักปรากฏว่านะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเห็นซะก่อนนะฮะเห็นซะก่อนนะครับเพราะว่าไปจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ห่างโรงพักประมาณ10เมตรครับนะแล้วก็พอเจอนะเจ้าหน้าที่เจอก็เรียกตรวจค้นนะปรากฏว่าไอ้คนขับรถมันก็หนีแล้วก็กดระเบิดครับกดระเบิดนะก็เลยเกิดระเบิดขึ้นที่โรงพักนะสพอมายอจังหวัดปัตตานีแต่ว่ามันห่างอาคารนะก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
นะครับก็แหลกละเอียดไป1คันนะครับคือเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหลังโรงพักปรากฏว่าเจอรถคันนี้นะฮะจอดอยู่ ก็ไปไล่บอกเอ้ยทำไมจอดไม่เป็นระเบียบให้ไปจอดในที่จอดรถปรากฏคนขับรถนะฮะที่เป็นคนร้ายเนี่ยพอเห็นตำรวจจะไปเตือนบอกให้ไปจอดที่จอดรถดีนะมันไม่ไปจอดตามที่บอกไม่จอดใต้ถุนโรงพักก็ยุ่งเลยนะครับนะฮะปรากฏว่าไอ้คนร้ายมันเห็นตำรวจเดินเข้ามาว่าจะเตือนให้ไปจอดในที่จอดรถเนี่ยมันก็ลงจากรถหนีตำรวจก็เอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้มีการระวังตัวก่อนนะฮะก็เลยปรากฏว่ารถคันนี้ก็ไม่สามารถจะเข้าไประเบิดในที่ที่ต้องการนั่นก็ระเบิดที่แจ้งก็เลยไม่มีใครเป็นอันตรายอะไรนะครับก็สรุปแล้วก็ค้นพบรถทั้งหมด6คันนะส่วนอีกคันที่เหลือเนี่ยก็มาค้นพบในตอนเช้านะฮะอีกวันนึงคือวันที่17เมื่อวานนะฮะก็ Mazda รุ่น Thunder Cab สีบรอนซ์เนี่ยนะฮะก็พบที่ป่าสวนยางนะนี่คันสุดท้ายที่พบนะตำบลจะแหนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับก็พบแค่มีแกลลอนน้ำมันอยู่หลังกระบะเท่านั้นเองครับนะก็เรียกว่าค้นพบรถทั้ง7คันได้นะท่านผู้ฟังดูนะเรื่องราวเนี่ยถ้าเกิดว่ารถคันนั้นไม่น้ำมันหมดท่านผู้ฟังคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นนะที่จังหวัดปัตตานีในวันที่17เนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยวันที่16เนี่ยนะครับเพราะรถเนี่ยผมเชื่อว่าก็ติดตั้งระเบิดกันเรียบร้อยนะฮะพร้อมจะระเบิดตามจุดต่างๆที่เขาต้องการแล้วนะก็ขับผ่านนะจังหวัดอำเภอเทพาเข้าไปจังหวัดปัตตานีแล้วนะฮะพร้อมที่จะเอาไประเบิดจุดต่างๆในจังหวัดปัตตานีท่านผู้ฟังเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ผมว่าถ้ามันระเบิดขึ้นมานะมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มันน่าสนใจว่านะระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันต้องการอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถ6คันเนี่ยถ้าระเบิดพร้อมๆกันนะฮะเรื่องใหญ่ทีเดียวท่านผู้ฟังครับน่าขนลุกทีเดียวนะครับจากหน่วยความมั่นคงเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันนะว่าเหตุการณ์ปล้นรถหลายคันครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าจะเอาไปบรรทุกระเบิดนะทำคาร์บอมพร้อมกันหลายๆจุดอย่างแน่นอนนะครับหลักฐานสำคัญที่พบก็คือวัตถุระเบิดแบบแสวงเครื่องนะที่ประกอบใส่ถังแก๊สพร้อมใช้งานนะแล้วก็มีน้ำมันเบนซินพ่วงด้วยนะทั้งที่พบนะฮะน้ำหนักดินระเบิดนี่ไม่ต่ำกว่า80กิโลนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกคาร์บอมแบบทันควันตอนหลังเนี่ยผู้ก่อการร้ายภาคใต้มักจะใช้กลยุทธ์นี้นะครับในการทำระเบิดนะครับในการทำคาร์บอมคือหมายถึงว่าปล้นปุ๊บไประเบิดปั๊บอย่างที่ผมบอกให้ฟังแล้วนะครับเราเปรียบเทียบกับช่วง 2-3 ปีหลังที่ผ่านมานะอย่างเช่นระเบิดที่ห้างบิ๊กซีปัตตานีวันที่9พฤษภาที่ผ่านมานะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันคือไปชิงรถกระบะจากนายนุสนขจรคำอันนี้เป็นพ่อค้าติดตั้งผ้าใบก็ติดต่อเข้าไปนะว่าจะเอาไปติดตั้งผ้าใบแล้วก็ปล้นรถเขาแล้วพอปล้นเสร็จปุ๊บก็เอาระเบิดเนี่ยเอารถคันนี้ไปใส่ระเบิดแล้วก็ไประเบิดบิ๊กซีปัตตานีในวันเดียวกันเลยนะครับเรียกว่าเขาแก้ลำนะเพราะว่าปกติตอนหลังเนี่ยพอรับทราบมีรถหายนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการแจ้งกันไปนะทุกด่านทุกด่านเลยนะพอทราบว่ามีรถหายแจ้งทุกด่านเลยนะก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะไปคาร์บอมถูกไหมฮะพอมีการแจ้งว่ารถหายปั๊บเนี่ยก็จะมีส่งรูปรถรูปพรรณสันฐานทะเบียนรถไปทุกด่านเพราะนั้นไอการที่เขาทำคาร์บอมแล้วทิ้งไว้หลายวันเนี่ยนะครับและจะไประเบิดอย่างที่เคยเกิดระเบิดที่สมุยเนี่ยนะครับก็ผลจากสมุยนั่นแหละครับทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเขาได้มีการปรับนะปรับแผนในการป้องกันก็เลยทำให้การทำคาร์บอมในพื้นที่ไกลๆของเขาเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับสุดท้ายนะก็ต้องทำภายในวันเดียวกันให้เสร็จแล้วทางผู้ก่อร้ายก็ปรับแผนตัวเองนะให้เข้ากับแผนเจ้าหน้าที่เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่ตามมาก็คือเวลาปล้นรถปั๊บนะก็มักจะฆ่าเจ้าของรถทิ้งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้1ไปแจ้งความนะครับ2เผื่อว่าในกรณีที่ว่าจำหน้านะคนร้ายได้นะครับส่วนผัวเมีย2คนนะเจ้าของรถ Mazda เนี่ยนะที่ผมบอกโชคดีมากๆเนี่ยเพราะว่านะผมเชื่อว่าแผนมันแตกก่อนนะครับเราไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปฆ่าเขาแล้วและผมก็เชื่อว่าเขาเป็นอิสลามด้วยเปล่าฮะเพราะว่าจริงๆแล้วตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเต้นรถเต้นรถที่ถูกปล้นเนี่ยมันเป็นเต้นรถของคนไทยนะครับไทยพุทธนะฮะก็เลยเลือกเต้นนี้ที่จะปล้นนะครับแล้วก็นะฮะ4คนนั้นกะเอาไปฆ่าทิ้งแน่ๆแล้วนะครับนะฮะหรือไม่ก็อาจจะไปเก็บตัวไว้จนกว่าจะนะฮะเหตุการณ์จบหรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่ผมเชื่อว่านะไม่รอดหรอกนะฮะก็ปรากฏว่าเนี่ยโชคดีฮะสองคนผัวเมียนั้นนะครับสุดท้ายฮะก็เป็นเรื่องที่ถามว่ามันเกี่ยวพันกับโผทหารที่จะเกิดขึ้นไหมวันนี้อันนี้ผมก็ไม่สามารถจะไปฟันธงได้นะครับ
แต่ว่ามันได้เห็นว่านะฮะมีการพยายามที่จะทำระเบิดครั้งใหญ่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูครับว่าโผทหารเนี่ยขณะนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วมันมีอะไรที่น่าจับตามองบ้างนะครับช่วงหน้าครับสบู่มิสเตอร์ดีทุกก้อนทุกสีผสมเชียร์บัตเตอร์ครับทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ7ประการดังต่อไปนี้เชียร์บัตเตอร์มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยเร่งฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ด้วยนั่นแหละครับจะทำให้ผิวของคุณเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์เชียร์บัตเตอร์นี้อุดมไปด้วยวิตามิน A นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยได้อย่างดีทีเดียวครับเชียร์บัตเตอร์จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับที่จะช่วยดูแลทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งวิตามินหลากหลายชนิดแลกกรดไขมันในเชียร์บัตเตอร์จะช่วยรักษาโรคผิวหนังลดอาการผื่นคันบรรเทาอาการอักเสบคนที่มีสิวอักเสบใช้ดีทีเดียวครับในเชียร์บัตเตอร์จะมีกรดซินามิกอยู่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวป้องกันผิวจากรังสี UV หรือจะพูดว่าเชียร์บัตเตอร์นี่เป็นครีมกันแดดจากธรรมชาติก็ไม่น่าจะผิดนะครับเชียร์บัตเตอร์จะไม่เข้าไปอุดตันรูขุมขนนะครับแล้วก็มีส่วนในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดสิวเชียร์บัตเตอร์มีกรดไขมันที่สำคัญอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะครับจะมีหน้าที่ช่วยทำให้ผิวหนังของคุณนั้นอ่อนนุ่มลงน่าสัมผัสครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อศอกตะตุ่มหรือว่าข้อเข่านะครับใช้ไปนานๆบริเวณที่หนาๆเหล่านี้นะครับจะอ่อนนุ่มลงครับหลายคนใช้แล้วเห็นผลอย่างที่ว่านะครับคุณล่ะครับลองใช้สบู่มิสเตอรีดูหรือยังสนใจติดต่อที่0923841222 LINE ID MrDo หรือในกล่องข้อความ Facebook Do Mr. D หรือที่ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านครับมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันครับก็กลับเข้าสู่รายการรู้ทันกันช่วงหนึ่งนะครับซึ่งช่วงเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ระเบิดนะฮะคาร์บอม6คันที่มันเกือบจะระเบิดนะในภาคใต้นะซึ่งผ่านมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับคือโชคดีนะครับท่านผู้ฟังที่มันไม่เกิดระเบิดขึ้นนะครับท่านฟังลองใช้จินตนาการดูนะครับว่าเกิดถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยบังเอิญว่ารถคันนั้นน่ะไอ้มิตซูบิชิไททันคันนั้นเนี่ยถ้ามันน้ำมันไม่หมดนะครับท่านผู้ฟังนะและทุกอย่างเนี่ยดำเนินการไปได้ตามแผนทุกอย่างเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเชื่อว่าจะเป็นระเบิดครั้งใหญ่ถึงถามว่าระเบิดครั้งนี้เนี่ยผมก็เคยวิเคราะห์นะฮะสถานการณ์ภาคใต้และตั้งสมมติฐานไว้มาตลอดนะฮะจนทุกวันนี้สมมติฐานนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกลบเลือนไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่อยๆเนี่ยมันก็สอดประสานกับสมมติฐานนั้นนะครับผมเคยตั้งสมมติฐานเรื่องของเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยครับว่ามันมีความเกี่ยวโยงนะครับกับทางการเมืองโดยเฉพาะในระดับสูงนะครับท่านผู้ฟังกลุ่มอำนาจประเทศนะแล้วก็ผลประโยชน์ทางภาคใต้นะคือถ้ามองว่าผู้ก่อการร้ายภาคใต้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับเราเห็นชัดเจนครับว่ามันมีกลุ่มผู้ก่อร้ายเนี่ย2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็เป็นนะกลุ่มที่เขาเรียกว่าผมว่าเป็นกลุ่มแต่ดั้งเดิมนะฮะเหตุการณ์ดั้งเดิมก็คือมีอุดมการณ์ทางการเมืองในเรื่องของการแบ่งแยกนะฮะเป็นอิสระในการปกครองตนเองเป็นรัฐมุสลิมอะไรก็ว่าไปนะกลุ่มนี้นะก็ได้แก่กลุ่มมาลาปัตตานีซึ่งขณะนี้เนี่ยนะก็เข้าสู่การเจรจากับรัฐบาลซึ่งก็เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับเมื่อเบรกที่แล้วว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยิ่งลักษณ์นะครับตั้งแต่สมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยเราเริ่มเห็นความชัดเจนว่ามีกลุ่มก่อการร้ายทางภาคใต้เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนนะครับ
คือเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม BIN ก็ได้นะจะ BIN ที่ไม่รักดีก็ได้นะแล้วมันก็มีกลุ่ม BIN ที่เขาเจรจาก็มีนะครับทีนี้เอาว่าเราไปพูด BIN เลยเอาเป็นว่าแบ่งเป็น2กลุ่มชัดเจนนะครับก็กลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่นะมีอุดมการณ์ทางด้านการเมืองแล้วขณะนี้เนี่ยนะเขาก็เข้าสู่การเจรจาแล้วก็เข้าสู่การเจรจามาตั้งแต่สมัยยิ่งลักษณ์และเมื่อการเข้าสู่เจรจามันเกิดขึ้นเนี่ยนะเข้าสู่การโต๊ะเจรจาเกิดขึ้นสมัยยิ่งลักษณ์สมัยนั้นเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็ถอนทหารออกหมดนะเอาตำรวจลงและเอานโยบายทางด้านการเมืองนำการทหารมันทำให้เราเห็นชัดเจนครับว่ามันมีอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่พร้อมที่จะเจรจาและไม่อยากให้มีการเจรจาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เองครับเป็นกลุ่มที่เมื่อสืบโยงใยไปแล้วกลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มที่ไม่ต้องการเจรจานะครับก็มีส่วนพัวพันและได้ประโยชน์จากความวุ่นวายในเหตุการณ์ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการค้าขายของเถื่อนมูลค่าปีหนึ่งนะครับไม่ใช่ล้าน2ล้านนะครับเป็นพันล้านขึ้นไปท่านผู้ฟังครับอาจจะเหยียบหมื่นล้านก็ได้นะ1ปีนึงเนี่ยผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์ภาคใต้ทั้งน้ำมันเถื่อนท่านผู้ฟังก็เห็นอยู่นะฮะขณะนี้น้ำมันเถื่อนภาคใต้นี่ขายกันแบบว่าสนุกสนานมากถึงขนาดตั้งบนถนนจังหวัดสงขลานะฮะคนซื้อนี่สามารถเติมน้ำมันเถื่อนกันริมถนนได้เลยในจังหวัดสงขลาซึ่งจังหวัดสงขลาใครเป็นสสแล้วครับนะคุณถาวรเสนเนียมใช่ไหมนะผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็กลุ่มนี้นะเมื่อพัวพันกับการค้ายาค้าของเถื่อนมีผลประโยชน์หมุนเวียนอยู่จำนวนมหาศาลนะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์ภาคใต้ตั้งนานแล้วนะและกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่ก่อกวนการเจรจาและไม่ยอมเจรจามาโดยตลอดตั้งแต่สมัยยิ่งลักษณ์ครับนะแล้วถ้ามองย้อนกลับไปอีกนะฮะระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยเรามองย้อนกลับไปนะครับว่ามันเริ่มต้นจากการที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับไปยุบสอบตนะครับซึ่งขนาดนั้นน่ะพี่น้องนะนามสกุลสุวรรณรัตน์นะทั้งสองท่านก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะฮะควบคุมสอบตอยู่เวลานั้นนะก็ไปคือก็รู้อยู่นะว่าคนนี้พลากรสุวรรณรัตน์เนี่ยนะก็เป็นคนสนิทสนมนะไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นคนจังหวัดเดียวกันเป็นคนภาคเดียวกันกับพลเอกเปรมนะฮะก็นั่งคุมสอบตอยู่เวลานั้นครับนะแล้วสอบตอในคนที่ตั้งก็คือพลเอกเปรมเนี่ยครับเป็นคนตั้งนะแล้วขณะนี้เนี่ยแล้วพอทักษิณไปยุบสอบตอครับจากนั้นเหตุการณ์ภาคใต้ที่มันสงบมาแล้วมันก็เกิดวุ่นวายขึ้นหลังจากทักษิณยุบสอบตอ2ปีนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือยุบปี45นะฮะแล้ว2ปีจากนั้นคือปี47ก็เริ่มมีการปล้นปืนนะครับปล้นปืนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งถ้ามองเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราพอจะมองโครงอันเนี้ยสมมติฐานอันนี้เราพอจะจับความเชื่อมโยงได้นะครับท่านฟังซึ่งไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้เราจะเห็นว่าผลประโยชน์มันมีอยู่2ส่วนคือ1นะคือผลประโยชน์ทางภาคใต้ละนะที่เป็นตัวเงินเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยนะมันจะมีไปถึงขนาดไหนแล้วภาคใต้นะก็มีอิทธิพลในเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเราก็สงสัยหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ระเบิดเกาะสมุยจำได้ไหมครับนะแล้วก็มีการเผาโคออบสหกรณ์ของนายสุเทพไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งก็เอื้อประโยชน์ขณะนั้นเนี่ยโคออบสุเทพเนี่ยนะฮะมันก็มีเรื่องเน่าๆเรียกว่ามีการตรวจสอบบัญชีเพราะมีการโกงกันขึ้นการเผาโคออบนั้นทำให้ไอการสืบสวนเรื่องการโกงสหกรณ์ในสุราษฎร์วันนั้นนะจำเป็นต้องยกเลิกไปแล้วก็มีระเบิดเซ็นทรัลสมุยนะก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแล้วความเชื่อมโยงสุเทพนะถาวรเสนเนียมเองก็เคยมีปรากฏครับในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจะสังเกตว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยเขาไปปราบ1นะเจรจา2นี่ส่งตำรวจเข้าไปปราบยาเสพติดไปปราบน้ำมันเถื่อนนะเรียกว่าตัดรายได้ของไอ้กลุ่มพวกนี้โดยตรงนะครับถึงขนาดว่าตำรวจค้ายาเนี่ยนะโดนยิงอ่ะโดนปิดถนนยิงจำได้ไหมฮะตั้ง 5-6 คนเสียชีวิตกลางถนนเลยนั่นเขาไม่ได้ไปปราบผู้ก่อการร้ายนะเขาไปปราบพวกน้ำมันเถื่อนนะขายยาเสพติดก็โดนรอบโดนยิงกันเป็นคดีใหญ่นะแล้วก็มีการไปตรวจพบนะปั๊มน้ำมันเถื่อนนะในเขตอำเภอจังหวัดสงขลานี่แหละนะครับปรากฏว่าที่ดินนะเป็นที่ดินของคนสนิทของนายถาวรเสนเนียมครับนะแล้วก็บอกว่าถาวรเสนเนมไม่รู้เรื่องในขณะที่มีรถนะชื่อสสถาวรเสนเนมจอดอยู่ในพื้นที่ปั๊มน้ำมันเถื่อนนั้นด้วยนะเรื่องนี้ก็ไม่มีการสืบสวนที่แน่นอนแล้วครับมันก็จบแค่ไอ้คนที่ปรึกษาของนายถาวรนะครับท่านฟังเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ผมบอกว่ามันถามว่าเชื่อมโยงได้ไหมมันก็เห็นไหมฮะมันยังไม่มีคำตอบเลยว่าไอ้คนเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกันนะมันเชื่อมโยงกันได้หมดนะครับกลุ่มนี้ผลประโยชน์ทางภาคใต้ท่านฟังนึกออกไหมฮะใครเป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่
วันนี้กปปสใช่ไหมนะเชื่อมโยงไปเนี่ยพลเอกเปรมใช่ไหมนะนะเครือข่ายที่มันเชื่อมโยงกันแล้ววันนี้คุณก็เห็นนะความขัดแย้งในจังหวัดภาคใต้อย่างเช่นการซื้อขายตำแหน่งใช่ไหมที่กำลังทะเลาะกันอยู่นะนี่ที่กรมตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะที่จักรทิพย์เนี่ยเป็นเดือดเป็นแค้นนะครับเมื่อมีคนของกปปสเนี่ยนายวิทยาแก้วพลาใดเนี่ยยื่นหนังสือนะบอกว่ามีการนะซื้อขายตำแหน่งพูดออกมาดังๆจริงๆแล้วตั้งใจที่จะโจมตีนครบาลนะครับนครบาลก็คือจักรทิพย์ก็คือกลุ่มของจักรทิพย์แล้วก็กลุ่มของเนี่ยนะไอ้ป้อมนี่แหละครับนะเสร็จแล้วจักรทิพย์ก็ตั้งกรรมการสอบแทนที่จะสอบนะฮะนครบาลนู่นฮะไปสอบภาค8มีการพักตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลภาค8นะฮะซึ่งเป็นคนของสุเทพแล้วตอนนี้ก็สาวไปเรื่องการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมันก็แดงออกมานะจะเห็นว่า2กลุ่มนี้มันมีความขัดแย้งกันโดยตลอดนะครับไอ้หมาข้างล่างเนี่ยมันฟัดแทนเจ้านายอยู่ขณะนี้มันกัดกันอยู่นะกัดกันแบบคล้ายๆเหยียบเหลี่ยมเหยียบคมกันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมก็คงจะเห็นทีนี้ไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันไม่ได้มีแค่กรมตำรวจท่านฟังครับมันลามไปถึงกองทัพนะวันนี้ใครจะยึดอำนาจกองทัพใครจะยึดอำนาจประเทศไทยเอาว่างั้นนะฮะผมบอกคีย์สำคัญเลยประเทศไทยเนี่ยนะคือทหารนี่แหละนะคือวันนี้ถ้าทหารมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะเป็นเครื่องมือของก็ให้กับคนบางคนเนี่ยนะเป็นเครื่องมือของใครบางคนเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับโจรนะท่านฟังดีไหมฮะทหารเนี่ยเขาต้องรับใช้ประชาชนอยู่ไหมแต่ถ้ากองทหารเนี่ยนี่ไม่ใช่ผมพูดนะพวกเขาพูดเองนะนะครับก็เคยมีคนพูดนะครับบอกว่าทหารเนี่ยถ้าถือปืนแล้วไม่มีวินัยอะไรเนี่ยมันก็คือโจรนี่แหละนะครับแล้วก็ของผมที่ผมบอกง่ายๆนะโจรกับทหารมันต่างกันตรงไหนมันถืออาวุธเหมือนกันทหารแต่งเครื่องแบบโจรก็อาจจะมีเครื่องแบบได้เหมือนกันนะแต่โจรกับทหารมันต่างกันตรงที่ว่าทหารเนี่ยนะครับเขาต้องรับใช้ประชาชนแต่ถ้ามึงถืออาวุธแต่งเครื่องแบบหรือไม่มียศหรือเปล่าอันนี้ไม่สำคัญนะถ้ามึงรับใช้ใครบางคนเนี่ยเขาเรียกโจรครับท่านผู้ฟังนะเป็นกองกำลังส่วนตัวครับเขาเรียกโจรแล้วยิ่งเอามาปล้นประเทศอย่างเงี้ยเอามาทำแบบเร็วๆกับประเทศอันนี้เรียกโจรได้เต็มปากนะมันต่างกันตรงนี้นะท่านฟังทหารรับใช้ประชาชนครับนะโจรรับใช้ใครบางคนนะบอกให้เพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้ทหารทำหน้าที่อะไรฮะอำนาจของทหารในประเทศไทยมันมีมากมายมหาศาลเพราะนั้นวันนี้ใครกุมทหารได้โดยเฉพาะกองทัพบกนะคนนั้นกุมอำนาจของประเทศครับเป็นเรียกว่าเป็นความมั่นคงของตัวเองนะฮะถ้าคุณสามารถยึดกองทัพเป็นของตัวเองได้นะฮะหรือว่าทำให้กองทัพรับใช้ตัวกูได้นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะถือว่าเป็นอำนาจที่เรียกว่าถ้าคุณจับตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหนะประเทศไทยอยู่ในอุ้งมืออย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ดังนั้นฟังเพราะฉะนั้นทหารนี่สำคัญมากเอาล่ะทีนี้นะไอเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยเราก็เห็นว่ามันจะมีเหตุการณ์เนี่ยครั้งนี้ผมถือว่าเกือบระเบิดนะฮะจะถามว่าระเบิดใหญ่ไหมพอสมควรนะแล้วถามว่าไอระเบิดภาคใต้มันเกี่ยวพันกับไอตำแหน่งตำเกี่ยวพันกับเรื่องใดบ้างนะครับผมว่าไอ้ระเบิดนี้นะฮะที่เกือบระเบิดเนี่ยนะถ้ามันระเบิดขึ้นมามันเกี่ยวพันไงหนึ่งคือเรื่องของการเจรจานะครับทางภาคใต้ซึ่งขณะนี้เนี่ยคนที่เป็นหัวหอกก็คือประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับแต่งตั้งอุดมเดชขึ้นไปเป็นครม.ส่วนหน้าในการดำเนินการเพื่อจะใช้ทางการเมืองเข้าเจรจานะครับแล้วกลุ่มที่เจรจาก็ไม่ใช่และไอ้กลุ่มที่ไม่เจรจาด้วยเนี่ยคือกลุ่มที่วางระเบิดเนี่ยไอ้พวกปั่นป่วนนี่คือผู้ค้าของเถื่อนพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเจรจาสำเร็จภาคใต้สงบไอ้พวกนี้เลิกนะผลประโยชน์เป็นหมื่นล้านต่อปีเนี่ยหลุดมือนะครับเสียหายยับเยินนะเพราะนั้นมันไม่ต้องการความสงบในข้อแรกนะฮะประเด็นที่2ครับไอ้ระเบิดที่เกือบระเบิดครั้งนี้ถ้ามันระเบิดขึ้นมายิงผลกระทบนี่คือความรับผิดชอบแล้วก็ทำลายเครดิตซึ่งนะโดนทำลายเครดิตมาโดยตลอดท่านฟังถ้าจำถ้าย้อนกลับไปดูนะมันจะระเบิดคู่กันนะมันจะมีระเบิดกรุงเทพแล้วก็ระเบิดปากใต้นะสลับกันอยู่แบบนี้ท่านฟังลองสังเกตดูนะครับแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยมีระเบิดที่3จุดในกรุงเทพแม้แต่จะมีการจับคนไปแล้วซึ่งวันนี้เราก็ตั้งข้อสงสัยนะฮะมีหลายเรื่องที่เราสงสัยว่าไอ้คนนี้เหรอที่ทำระเบิดพระมงกุฎนะฮะใช่เหรอนะฮะก็มีข้อสงสัยแล้วเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับถึงแม้แต่จะจับได้แล้วส่วนไอ้ระเบิด7จังหวัดขณะนี้จับใครมือใครดมไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ระเบิด3จุดในกรุงเทพผมถือว่าเป็นทางแก้นะของประวิตรนะซึ่งเรียนรู้จากระเบิด7จังหวัดจับใครไม่ได้คือเมื่อมีระเบิดทำลายเครดิตตัวเองรีบที่สุดก็คือต้องจับใครให้ได้นะครับเพื่อกู้ชื่อเสียงกู้เครดิตนะของทุกตำแหน่งซึ่งไอ้ระเบิด3จุดในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่านะสามารถกู้เครดิตมาได้พอสมควรเพราะจับมาได้แล้ว1คน
ถึงจะเป็นแพะเป็นอะไรหรือมายังไงนะก็แล้วแต่จับได้นั่นก็ถือว่าสามารถจะกู้เครดิตนะเพราะตำแหน่งที่รับผิดชอบระเบิดโดยเฉพาะระเบิด3จุดในกรุงเทพถึงมันจะไม่ระเบิดใหญ่ก็ตามนะฮะแต่มันระเบิดในพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่พระราชพิธีนะซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ว่าตัวนี้มันกระทบไปถึงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1อภิรัตคงสมพงศ์นะครับซึ่งเท่ากับว่าทำงานไม่ดีอาจจะโดนแป๊กขั้นหรือยังไงไม่ทราบแล้วเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะว่ามันเกิดขึ้นมันมีเหตุขัดแย้งตั้งแต่โผเดือนเมษาเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังทีหลังนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรียบเรียงกันไปนะแต่หลังจากนั้นคุณเห็นไหมไม่กี่วันก็มีระเบิดบิ๊กซีนะครับต่อกันไปเชื่อมโยงกันไปแล้วบิ๊กซีเกี่ยวอะไรผมก็เคยไปแล้วว่าบิ๊กซีมันก็โยงไปถึงเรื่องของอุดมเดชนะครับเรื่องของความมั่นคงนะแล้วก็โดยสำคัญที่สุดคือตำแหน่งการข่าวท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดภาคใต้หรือระเบิดที่ไหนก็แล้วแต่คนที่เดือดร้อนที่สุดคือการข่าวและวันนี้คนที่นั่งอยู่ตำแหน่งเสนาธิการทหารบกก็คือสสินทองภักดีครับนะครับซึ่งเป็นเด็กไอ้ป้อมเป็นคนที่ป้อมเนี่ยหมายมั่นปั้นมือนะจะให้ขึ้นกุมอำนาจในกองทัพบกนะครับเป็นคนสนิทสสินทองภักดีก่อนหน้านั้นก็มีพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์นะครับซึ่งโดนเก็บไปแล้วก็กำจะขึ้นบบตบนะเกิดระเบิด7จังหวัดล่วงเลยพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์ก่อนหน้านั้นก็นั่งเสนาธิการทหารบกนะครับแล้วพอเกิดระเบิดเหตุการณ์7จังหวัดนะก็ถือว่าผิดพลาดโดยเฉพาะระเบิดในจังหวัดอำเภอหัวหินซึ่งเป็นเขตพระราชฐานสำคัญนะครับก็มีการตำหนิการข่าวซึ่งแน่นอนนะคนที่กำลังจะขึ้นเป็นบบตบนะมีส่วนรับผิดคืออยู่ในตำแหน่งเสนาธิการทหารบกไม่รู้เรื่องนี้ทำให้การข่าวเหล่านี้หลุดรอดใช่ไหมเขาก็เบลมการข่าวในที่สุดตำแหน่งนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นนะกลายเป็นเนี่ยนะฮะเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยนะฮะอันนั้นพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์นี่เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับก็ขึ้นมาแทนนะซึ่งเป็นสายลบพิเศษนะเป็นสายของสุรยุทธ์จุฬานนท์ก็ค่อนข้างเห็นนะครับท่านฟังคือถ้ามองแบบนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยทหารเหล่านี้เนี่ยแหมมันก็เป็นลูกรักตะป้อมเหมือนกันนะในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่นะบ้านสีเสาไว้ใจเหมือนกันครับท่านฟังเพราะนั้นตรงนี้เราอย่าไปมองเพราะเขาฝ่ายเดียวกันทั้งหมดอย่าไปมองเอ้ยไอ้นั่นก็ลูกรักไอ้นี่ต้องมองลึกเข้าไปอีกครับว่าในความเป็นลูกรักของแต่ละฝ่ายนั้นจริงๆแล้วมันเอียงไปทางฝั่งไหนมากกว่ากันไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะเป็นใครในทหารวันนี้แหละครับมันก็ทั้งบ้านสีเสาทั้งวงสุวรรณนั่นแหละมันก็เป็นลูกรักเขาทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าลึกๆใครมันจะไปแสดงออกนะครับว่ากูอยู่ฝ่ายไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องมองเชิงลึกว่าพวกนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรมาก่อนแล้วยืนอยู่ฝ่ายไหนไอ้ที่แบบยืนชัดๆจริงๆเนี่ยนะฮะมีน้อยครับส่วนใหญ่มันก็ยืน2ฝั่งแต่ใจเอียงไปฝั่งไหนอันนี้ต้องดูตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผบ.ทบ.วันนี้นะที่เป็นอยู่ขณะนี้นะก็เป็นผบ.ทบ.ที่นะบ้านสีสาวไว้ใจอ่ะถูกไหมฮะและไอ้ป้อมก็รับได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่สามารถจะไปสั่งครอบงำได้ทั้งหมดนะฮะจะไปสั่งครอบงำผู้บัญชาการทหารบกคนนี้เนี่ยได้ทั้งหมดนะท่านฟังนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีเรื่องของธีรชัยนาควานิชจำได้ไหมฮะที่แซงน้องไอ้ตู่ขึ้นมานะครับจากตอนแรกเนี่ยก็ว่ามาลอยลำมาแล้วน้องไอ้ตู่นะฮะสุดท้ายพลิกโผจากระเบิดพระพรหมนะฮะนะก็พลิกโผเป็นธีรชัยนาควานิชซึ่งขณะนี้ธีรชัยนาควานิชก็นั่งขึ้นเป็นองคมนตรีเห็นไหมครับเห็นไหมฮะก็ใครชงขึ้นไปนะจะอันยังหนุ่มยังแน่นอยู่แท้ๆนะครับก็ได้ตำแหน่งองคมนตรีแล้วขณะนี้เนี่ยซึ่งผมก็พูดไปตั้งแต่คลิปถ้าคลิปที่แล้วเนี่ยคือคลิปเปิดหูเปิดตาเคยพูดไปบ้างนิดหนึ่งนะเรื่องของโผทหารเนี่ยมันมีข่าวอยู่นะตอนนี้ถึงแม้แต่ขณะนี้โผทหารเนี่ยนะหลายสำนักเขาบอกลงตัวแล้วลงตัวแล้วนั่นคือลงตัวในกระทรวงกลาโหมครับนะครับแล้วก็เคยบอกไว้แล้วว่าคนที่นั่งเฝ้าบันไดอยู่เนี่ยนะครับที่จะขึ้นไปทูลเกล้าเนี่ยนะก็คือบ้านสีเสาเออมึงจะใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่นะมึงต้องผ่านไอ้บันไดเนี้ยนะครับซึ่งบันไดเนี้ยคนที่นั่งอยู่นะครับคือบ้านสีเสาท่านผู้ฟังเพราะนั้นไม่ว่าโผทหารมึงจะลงตัวยังไงเนี่ยนะครับจะผ่านอะไรมายังไงนะฮะแล้วเสร็จแล้วที่บอกว่ายื่นนายกแล้วนายกทูลเกล้านี่แหละครับจุดนี้ถ้าจะเปลี่ยนจะมีจุดเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ตั้งแต่ปี58 59มาโดยตลอดนะครับซึ่งบ้านสีเสานั่งอยู่วงหลวงบัวบันไดนึกภาพออกมั้ยฮะแล้วขณะนี้มันก็มีข่าวนะคือก่อนหน้านี้มันแพรมออกมาแล้วแหละนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกองทัพเรือนะครับที่บอกว่าโผกองทัพเรือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดคุยกันในระดับนะผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับแล้วโผกองทัพเรือเนี่ยก็ยื่นมาโดยผู้บัญชาการทหารฐานเรือนะครับปรากฏว่านะฮะมีข่าวเรื่องของธีรชัยนาควานิชเนี่ย
เข้าไปปรึกษานะฮะเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับมาช่วยดูโผด้วยเอางี้ละกันติรชัยนะเป็นองคมนตรีเออว่าเกี่ยวอะไรกับตรงนี้แล้วก็ข่าวเบื้องลึกนี่เขาบอกว่าติรชัยไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับเพราะติรชัยไม่มีบารมีขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะนั้นไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังติรชัยก็คือประธานองคมนตรีนั่นคือพลเอกเปรมนั่นแหละครับนะอันนี้ข่าวมันแพร่ออกมาเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไอ้โผทหารที่บอกลงตัววันนี้ผมบอกลงตัวนู่นนะครับเมื่อโปรดเกล้าลงมานั่นแหละครับนั่นน่ะจบถ้ายังไม่โปรดเกล้าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วเปลี่ยนมาแล้วทุกปีนะท่านฟังแล้วโดยเฉพาะการเปลี่ยนนั้นมีระเบิดเกิดขึ้นด้วยทุกครั้งเหมือนกันนะฮะครั้งนี้นะเห็นไหมก็มีเกือบมีระเบิดใหญ่ท่านฟังแต่มันพลาดไปนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแผนที่เขาจะเป็นตั้งแต่ระเบิด3จุดในกรุงเทพนะระเบิดบิ๊กซีปัตตานีนะครับก็กระเทือนเรื่องการข่าวกระเทือนเรื่องของความมั่นคงนะกระเทือนกลุ่มของไอ้ป้อมที่ดูแลตรงนี้อยู่นะครับนะกระเทือนสสินทองภักดีแน่นอนครับทีนี้แต่ว่านะฮะก็มีทางแก้กลุ่มป้อมก็มีการนะระเบิด3จุดก็จับคนได้นะครับระเบิดบิ๊กซีก็จับได้นะครับจับได้บางคนแต่ตัวใหญ่จับไม่ได้นะจับได้ลูกกระจอกเนี่ยจับได้นะฮะเสร็จแล้วขณะนี้ก็มีนะฮะความพยายามทำระเบิด6คาร์บอม6จุดในจังหวัดปัตตานีท่านฟังโอ้โหนึกภาพเลยครับดีนะที่มันไม่เกิดมันเดชะบุญในป้อมโชคดีนะเนี่ยไม่รู้มันห้อยพระอะไรนะรอดไปได้นะตรงนี้เพราะนั้นโผทหารตรงนี้ก็เลยมีการลงไปมองว่าเฮ้ยตกลงในเมื่อระเบิดมันแป๊กหมดอย่างนี้เนี่ยโผทหารมันจะเป็นไปอย่างที่ป้อมต้องการไหมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่สามารถจะฟันธงได้ท่านฟังครับนะฮะมันมีปัจจัยอีกหลายเรื่องแล้วจริงๆการปรับโผทหารครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอย่างเดียวนะครับซึ่งมันมีตัวแปรที่จะเปลี่ยนไปมีตัวแปรที่จะเปลี่ยนเป็นนั่นเป็นนี่ได้หลายทางเหมือนกันผู้บัญชาการทหารบกนะฮะตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยคือใครจะบอกว่าวันนี้นะฮะผบ.ทบ.คนนี้ยังนั่งอยู่อีก2ปีนะใครจะบอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์จะนั่งอยู่นะฮะเป็นปีที่2แน่นอนผมบอกไม่แน่นะครับไม่มีอะไรแน่นอนครับเรื่องแบบนี้บอกให้นะฮะเพราะมันก็มีคนจ่อรอจะขึ้นอยู่เหมือนกันแล้วก็กำลังจะเกษียณอีกหลายคนนะเพราะนั้นเฉลิมชัยขณะนี้ก็จะนั่งค้าง2ปีซ้อนนี่ก็คงนะอาจจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับท่านฟังนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะสื่อมวลชนทั้งหลายนะค่อนข้างฝันธงเรื่องโผทหารว่าเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์จะนั่งเป็นผบ.ได้ต่ออีก2ปีครับท่านฟังแต่จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่ผมบอกนะครับนะฮะคือตอนนี้เรามาดูว่าตำแหน่งที่ตอนนี้นะโผทหารที่ออกมาแล้วตอนนี้เขาว่ายังไงกันบ้างนะโผทหารตอนนี้นะฮะที่ผ่านกลาโหมมาแล้วเนี่ยแล้วหนังสือพิมพ์ก็ไปลงกันทั่วไปหมดนะฮะก็คือว่ามีตำแหน่งที่สนน่าสนใจดังต่อไปนี้นะฮะคือค่อนข้างจะเน้นชัดไปที่ตำแหน่งพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์นะครับซึ่งคนเนี้ยผมบอกแล้วเป็นคนที่ต้องจับตาดูตลอดแล้วผมก็บอกว่าเขาเงียบๆนะเขาเงียบๆแต่ว่าคุณก็อย่าลืมนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะธีรชัยนาควานิชหรือไม่ว่าจะเป็นเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ก็ตามนะสองคนนี้ก็เงียบเงียบมาตลอดเหมือนกันนะไอคนที่ดังๆที่แบบตัวเต็งทั้งหลายที่กำลังเล็กเล็งมันไม่ได้เป็นนะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะนั้นเงียบไม่เงียบมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเด็นนะอ้าวเดี๋ยวนี้เรามาดูดีกว่าว่านะโผทหารที่ตอนนี้ที่เขาบอกลงตัวแล้วเนี่ยนะครับก็นะบอกว่าพงเทพทิพยจันทร์เนี่ยนะตอนนี้อยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการด้านบกนะก็จะถูกโยกไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับผมนะปลัดกระทรวงกลาโหมนะนี่คือโผนะฮะที่ออกมานะฮะสสินทองภักดีฮะตอนนี้เขาเป็นเสนาธิการทหารบกจะโดนโยกไปเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งสสินทองภักดีเนี่ยน่าจะเกษียณปีนี้นะครับปีหน้านะก็หมดแล้วนะครับอภิรัตคงสมพงษ์นะจากแม่ทัพภาคหนึ่งก็จะถูกไปเป็นผู้ช่วยปปทบเข้าลาย5เสือนะฮะผู้ช่วยปปทบวิชัยแชร์จอหอนะฮะแม่ทัพภาค2ก็จะขยับเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เหมือนกันนะฮะซึ่ง2คนนี้อภิรัตคงสมพงษ์กับวิชัยแชร์จอหอเนี่ยนะคือแคนดิเดตผบ.ทบ.ปี61นะปี61นะเขาเท่ากับเข้าลายปีนี้นะฮะปี61นะฮะเขาก็เดากันว่าบิ๊กเจี๊ยบเนี่ยนะฮะคือเฉลิมชัยเนี่ยจะเกษียณอายุคนที่จะขึ้นต่อมาก็ต้องอยู่ในลาย5เสือซึ่งก็2คนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่จะพิจารณานะครับ
แล้วก็อีกคนคือณัฐพลนาคพาณิชย์นะรองเสนาธิการบกเป็นเสนาธิการทหารบกขึ้นมาแทนสสินทองภักดีอันนี้คือโผนะครับโผที่ป้อมเพิ่งผ่านป้อมแล้วก็ป้อมส่งไปให้แม่ทัพเซ็นแล้วกำลังจะยื่นให้ประยุทธ์กำลังจะเข้าสู่บันไดก่อนที่จะถึงทูล9เลยนะฮะก่อนที่จะถึงทูล9เนี่ยจะมีคนนั่งเฝ้าบันไดอยู่ตรงนี้นะฮะมันไม่เป็นทางการหรอกนะแล้วผมบอกให้ตอนนี้กำลังอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นตอนนี้คือนี่คือโผก่อนที่จะถึงบันไดนะครับท่านฟังทีนี้พอถึงบันไดแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงอะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องไปจับตาดูท่านฟังโดยเฉพาะนะต้องบอกว่าต้องจับตาดูในตำแหน่งของอย่างว่าระเบิดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรนะครับคือมีคนบอกว่าเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยจะได้เป็นผบ.ตบ.2ปีแน่นอนแต่ผมก็บอกว่าไม่แน่นะครับคือคันดิเดตตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสสินทองภักดีเนี่ยนะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเกษียณปีหน้านะครับเสนาธิการด้านบกนะพูดถึงว่าถ้าไม่ใช่เฉลิมชัยวันนี้นะเกิดแบบโอเคถูกเลื่อนขึ้นไปเป็นนะตำแหน่งสูงกว่านั้นนะไปอยู่เป็นผบ.สูงสุดสมมุตินะจากผบ.ทบ.อาจจะเลื่อนไปผบ.สูงสุดนะครับหรืออาจจะข้ามไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมก็แล้วแต่นะอาจจะขยับขึ้นไปอย่างนั้นไปเป็นผบ.สูงสุดอะไรก็ว่าไปก็จะมีตำแหน่งที่สูงกว่านั้นนะสำหรับเฉลิมชัยถ้าเฉลิมชัยขยับขึ้นเป็นผบ.สูงสุดหรือตำแหน่งอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงเนี้ยผบ.ทบ.จะว่างลงคนที่จะขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับมีแค่ลาย5เสือเท่านั้นแหละครับซึ่งลาย5เสือเนี่ยมีเดี๋ยวนะมีใครบ้างนะเดี๋ยวนะสักครู่นะลาย5เสือนะครับขนาดนี้เนี่ยนะครับก็มีที่จะมีสิทธิ์ขึ้นชิงตำแหน่งผบ.ทบ.ถ้าเกิดพิสิทธิ์ถ้าเกิดเฉลิมชัยไม่อยู่ในตำแหน่งนะก็มีหนึ่งนะครับคือพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์คือคนที่เป็นว่าที่ผบ.ทบ.ปีที่แล้วเนี่ยแล้วล่วงไม่ได้เป็นก็มาเป็นรองผู้บัญชาการด้านบกอยู่ขณะนี้นะครับตำแหน่งรองผู้บัญชาการด้านบกก็คือพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์นั่งอยู่แต่พิสิทธิ์เกษียณปีนี้ครับเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ถ้านะผมบอกถ้าอีกทีนะเฉลิมชัยไม่ถูกขยับขึ้นนะพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์เนี่ยเป็นรองผบ.ทบ.ก็จะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นแต่บังเอิญนะฮะมันเกษียณพอดีก็เรียกว่าตัดไปคนที่2นะฮะสมศักดิ์พลเอกสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลผู้ช่วยผบ.ทบ.คนที่2นะคนนี้ก็จะเกษียณเหมือนกันนะท่านผู้ฟังก็ตัดไปอีกนะฮะก็จะเหลือนะจะเหลือแค่นะคนที่สำคัญก็คือเทพพงศ์ทิพยจันทร์นะครับผู้ช่วยผบ.ทบ.คนที่1นะดูดีๆนะตำแหน่งเขาคือผู้ช่วยผบ.ทบ.คนที่1นะครับส่วนสสินทองภักดีครับแน่นอนครับเกษียณปีหน้านู่นนะเพราะฉะนั้นโอกาสถ้าเกิดว่าปีนี้60นี่นะเกิดบิ๊กเจี๊ยบเลื่อนขึ้นคนที่จะมีสิทธิ์อีกคนคือสสินทองภักดีอ้าวเป็นเสนาธิการนั้นบุกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแค่2คนเท่านั้นเองที่จะแซงตรงนี้ขึ้นไปถ้าถามว่า2ฝั่งอ้าวใครเป็นใครใน2ฝั่งนะฮะก็ต้องบอกว่า1นะเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์วันนี้นั่งอยู่ก็เป็นลายของพลเอกเปรมไม่มีปัญหาอะไรจะนั่งอยู่ก็ได้หรือจะไปก็ได้หรือจะขยับพระเทพพงศ์นี่จะหมดอายุความแล้วปีหน้านะครับถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ก็จบไม่ขึ้นตอนนี้ก็จบถึงได้มีข่าวออกมาว่าเทพพงศ์ที่เป็นจะถูกโยกไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับเห็นไหมมีข่าวออกมาแรงๆแบบนั้นพาดหัวเลยด้วยซ้ำนะก็ทำไมต้องเน้นที่เทพพงศ์นะครับนะก็แสดงว่าจริงๆตรงเนี้ยสายประวิตรเองก็พยายามจะบอกว่าเทพพงศ์เนี่ยไม่ให้นะไม่ให้ขึ้นอ่ะเอาว่าเมื่อเอารางวัลปลอบใจไปแล้วกันเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับส่วนเรื่องตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยก็คอนเฟิร์มอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคือเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับส่วนสสินทองภักดีนะฮะอันนี้ครับเป็นเด็กสายป้อมแน่นอนนะครับเป็นสินาธิการทหารบกขณะนี้ก็โดนเรื่องของการข่าวเล่นงานมาโดยตลอดท่านผู้ฟังนะครับนี่โชคดีนะระเบิด6จังหวัดไอ้ระเบิดคาร์บอม6อันนี้ไม่โดนระเบิดนะฮะเพราะนั้นตำแหน่ง2อันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่านะมันก็ยังมีแคนดิเดตที่พร้อมจะพลิกซ้ายพลิกขวาได้ตลอดเวลานะครับโดยตำแหน่งผบ.ทบ.ตรงนี้ยังไม่ใช่ผมก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะลงตัวเป๊ะที่นั่นแต่โอกาสที่จะไม่ขยับเพราะจริงแล้วตำแหน่งของเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นความพึงพอใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับคือเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันนะฮะเพราะนั้นเฉลิมชัยก็น่าจะนั่งอยู่ต่อ2ปีนะครับเพื่อเปรมก็พอใจนะครับฝั่งประวิตรก็พอใจในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เป็นทหารที่ผมว่ารัชกาลที่10ไว้ใจด้วยนะครับ
นะฮะเพราะว่าเป็นรบพิเศษนะครับใกล้ชิดกับตำแหน่งองคมนตรีต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าสายตรงองคมนตรีก็เพื่อความมั่นคงของรัชกาลที่10เพราะนั้นตำแหน่งนี้ก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนนะท่านผู้ฟังนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยผมบอกว่ามันก็ยังมีโอกาสนะอย่างที่บอกแต่ให้ผมบอกว่าโอกาสอันไหนมากกว่ากันผมก็เชื่อว่านะน่าจะนั่งอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับน่าจะนั่งอยู่ที่เดิมก็คือเฉลิมชัยไม่เปลี่ยนน่าจะครอง2ปีนะครับท่านผู้ฟังถ้าผมให้ผมวิเคราะห์นะฮะเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนตำแหน่งที่น่าจับตามากที่สุดขณะนี้เนี่ยนะครับคือตำแหน่งของแม่ทัพภาคที่1นะผมบอกแล้วว่ากลุ่มอำนาจกองทัพเนี่ยนะครับมันมีสำคัญเนี่ยนะคือ2ตำแหน่งคือ1ผบ.ทบ.2คือคนที่จะต้องนั่งเป็นแม่ทัพภาค1ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มกำลังการต่อต้านการรัฐประหารซึ่งเวลาจะยึดอำนาจเนี่ย2คนเนี้ยจะต้องเห็นด้วยกันนะถ้าตรงข้ามกันเมื่อไหร่ยิงกันตายนะครับยิงกันตายพังไปข้างนึงนะเพราะฉะนั้นตำแหน่ง2อันนี้เป็นตัวที่จะต้องยึดนะความมั่นคงใครยึดไว้ได้ก็จะเป็นความมั่นคงของตัวเองนะครับทีนี้นะฮะตำแหน่ง2อันนี้ครับต้องกลับไปดูแล้วก็ในขณะเดียวกันตำแหน่งตอนนี้แม่ทัพภาคที่1คนที่นั่งอยู่คืออภิรัชคงสมพงษ์ท่านฟังนะครับซึ่งจากโผเนี่ยเขาบอกว่าอภิรัชเนี่ยกำลังจะเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ก็เข้าลาย5เสือซึ่งจะรอไปเป็นผบ.ทบ.ในปี6162นะครับแล้วก็โผนะฮะก็มีชื่อคนนี้อยู่ด้วยนะฮะโผของกลาโหมที่ออกมาล่าสุดมีชื่ พลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาค2นะครับซึ่ง2คนนี้มันต่างกันนะอภิรัชคงสมพงษ์เนี่ยเขาค่อนข้างอินดี้นะไม่ได้เชื่อว่าบ้านสี่เสาอะไรเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปคุมได้มั่นใจนะครับแต่ถ้าจะมั่นใจเนี่ยต้องวิชัยแชร์จอหอครับนะฮะแม่ทัพภาค2ซึ่งแน่นอน2คนนี้กำลังจะขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.กำลังจะเข้าลาย5เสือแล้วก็นะฮะในปี61นี่ปี60นะฮะปี61เมื่อเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ขยับออกนะฮะคนที่เขาคาดหมายว่าจะเข้าเป็นผบ.ทบ.ในปี61ก็คืออภิรัชคงสมพงษ์อันนี้มาโอ้โหสื่อมวลชนเชียร์กันมามากนะปล่อยข่าวกันมาเยอะว่าอภิรัชแน่นอนนะโดยผมมองว่านะฮะมันก็ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับแต่ตำแหน่งนี้แหละครับสำคัญท่านผู้ฟังนะเพราะโอเคเราบอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าเฉลิมชัยนะอาจจะไม่โอเคเพราะมันโอเคทั้งสองฝั่งทั้งป้อมทั้งเปรมนะมาแฮปปี้กับเฉลิมชัยเพราะฉะนั้นอาจจะนั่งกักไว้ไม่ให้ตีกันเนี่ยนะไม่ต้องเอาทั้งศาสินทองภักดีแล้วก็ไม่ต้องเอาทั้งเทพพงศ์ทิพยจันทร์ไม่ต้องเอาทั้งคู่นะครับก็เอาคนเนี้ยนั่งไปก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่ว่าในปี61แล้วครับต้องมองข้ามช็อตไปจนถึงบินจะสกัดยังไงตั้งแต่ตอนนี้นะต้องสกัดตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะนั้นบ้านสี่เสาเนี่ยผมเชื่อว่าส่งวิชัยแชร์จอหอแน่นอนแม่ทัพภาค2นะครับส่วนบ้านนะบ้านวงสุวรรณเนี่ยนะส่งอภิรัชคงสมพงษ์ผมเชื่อแบบนั้นเพราะนั้นคนที่จะแข่งวันนี้คือ2คนและก็นะฮะโผที่จะมาถึงเนี่ยที่จะแต่งตั้งกันใหม่เนี่ยฮะอภิรัชเนี่ยเขาบอกว่าเข้าลาย5เสือแน่นอนวิชัยแจจอหอก็จะเข้าลาย5เสือเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในตำแหน่งคนละตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เหมือนกันเพราะตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ทบ.นี่มีทั้งหมด 3-4 คนนะ 2-3 คนนะฮะ1 2 3ว่าไปอภิรัชก็จะเป็นผู้ช่วยแต่จะเป็นผู้ช่วย1ผู้ช่วย2อันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าตามโผนี่เขาบอกว่านะฮะจะมีการขยับตุลาคมนี้ให้อภิรัชจากแม่ทัพภาค1ขยับขึ้นไปนะครับซึ่งผมมองตำแหน่งนี้ครับถ้าอภิรัชขยับขึ้นไปนะฮะแน่นอนตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1ก็จะว่างเลยทุกท่านใช่ไหมฮะก็จะว่างนะตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1ก็จะว่างทีนี้ว่างปั๊บเนี่ยใครจะขึ้นจะเป็นเด็กป๋าหรือเด็กป้อมนะฮะจะเป็นเด็กป๋าหรือเด็กป้อมก็ต้องมาดูครับเพราะว่าเมษาที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดระเบิด3จังหวัดระเบิดบิ๊กซีนะครับกันวุ่นวายเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เพราะโผล่เล็กเดือนเมษาที่มันไม่เป็นไปตามบ้านสี่เสาเขาต้องการเพราะโผล่เล็กเนี่ยมันนะครับมันเป็นโผล่ที่ลอดหูลอดตาและโดยเฉพาะคือมันไม่ต้องชงไงโผล่เล็กเดือนเมษาเกิดอะไรขึ้นกับโผล่เล็กท่านผู้ฟังคือพอผมบอกแล้วว่าเนี่ยนะถ้า60เนี่ยนะอภิรัชขยับขึ้นจากแม่ทัพภาค1ขึ้นไปเป็นเข้าลาย5เสือตำแหน่งแม่ทัพภาค1จะว่างคนที่จะได้มาเป็นเนี่ยมันมีอยู่2คนเท่านั้นนะครับนะครับตามลายนะก็จะเป็นแม่ทัพน้อยที่1หรือไม่ก็รองแม่ทัพภาคที่1นะครับแม่ทัพน้อยที่1ขณะนี้นะครับก็คือพลโทกู้เกียรติศรีนาคาอ้าวดูตำแหน่งให้ดีนะพลโทกู้เกียรติศรีนาคานะครับเป็นแม่ทัพน้อยที่1
จะมีโอกาสขึ้นเป็นผบ.แม่ทัพภาคที่1นะฮะส่วนรองแม่ทัพภาคที่1คนที่แคนดิเดตสำคัญก็คือพลตรีพงศักดิ์พันจิตนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ายศมันต่างกันเห็นไหมนะฮะพลโทกู้เกียรติศรีนาคานะครับกับพลตรีพงศักดิ์พันจิตกู้เกียรติศรีนาคาแน่นอนครับอันนี้เป็นลูกรักไอ้ป้อมโอ้ยรูปหัวรูปหางนะฮะส่วนพลตรีพงศักดิ์พันจิตรองแม่ทัพภาคหนึ่งอันนี้สายป๋าเปรมเขาครับสายเปรมครับนะครับเพราะฉะนั้น2คนนี้เนี่ยจะมีโอกาสขึ้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งได้ทั้งคู่แต่ใครจะได้เป็นมันโดนตัดขากันตั้งแต่เดือนเมษาท่านฟังครับมันถึงได้เดือดร้อนระบงระเบิดกันชิบหายไปป่วงเนี่ยนะฮะคือเมษาที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าจริงๆตามหลักเนี่ยคือพลตรีพงศักดิ์พันจิตเนี่ยนะครับจะต้องเลื่อนตำแหน่งนะครับจากพลตรีต้องขึ้นเป็นพลโทครับนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ป้อมมืนเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดๆครับพลโทกู้เกียรติศรีนาคาก็อยู่ที่เดิมฮะพลโทส่วนคนที่ต้องเลื่อนเนี่ยนะครับคือพลตรีพงศักดิ์พันจิตตามหลักแล้วมันต้องเลื่อนท่านผู้ฟังแต่เขาเฉยฮะไม่เลื่อนดองพลตรีพงศักดิ์พันจิตเอาไว้ในตำแหน่งรองแม่ทัพภาคหนึ่งในยศพลตรีเหมือนเดิมครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าอภิรัตน์พงศ์สมพงษ์แม่ทัพภาคที่1ขยับเข้าลาย5เสือกู้เกียรติศรีนาคานี่แทบจะนอนมาเลยนะครับเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งก็เท่ากับเด็กป้อมเข้ามาจ่อแม่ทัพภาคหนึ่งนอนมาเลยครับนะเพราะนั้นตำแหน่งผบ.ทบ.จะเป็นใครก็แล้วแต่ตำแหน่งแม่ทัพภาคหนึ่งเป็นของไอ้ป้อมแน่นอนนะครับนั่นแหละครับมันถึงได้เป็นเรื่องนะครับนะมันถึงได้เป็นเรื่องเนี่ยมีระเบิด3อะไรต่างๆนานานะจนกระทั่งมาเนี่ยไอ้คาร์บอม6คันนี้ก็อีกทีนี้ผมมองว่านะโผเมษานี่ใครก็บอกว่าอภิรัตน์เนี่ยนะครับจะได้ขึ้นอันนี้ทำยังไงแม่ทัพภาคหนึ่งจะกลับมาเป็นของพงศักดิ์พันจิตทั้งวังทำยังไงเพราะนั้นพงศักดิ์พันจิตต้องการเวลาอีก1ปีถูกไหมเพราะอายุราชการเขาเนี่ยเตรียม20นะครับเขายังมีอายุราชการถึง63นู่นยังมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นพลตรีพงศักดิ์พันจิตเมื่อเมษาที่ผ่านมานะฮะไม่ได้เลื่อนเป็นพลโทเพราะนั้นต้องการเวลาอีก1ปีนะครับเมษาปีหน้าจะได้ขยับขึ้นเป็นพลโทนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้มีตำแหน่งเท่ากับกู้เกียรติศรีนาคาแล้วก็จะมาชิงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1กันอีกสักครั้งนึงนะครับเพราะนั้นเขาต้องการเวลาเมื่อต้องการเวลาเพราะนั้นตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1นะครับยังขยับไม่ได้อภิรัตน์จำเป็นจะต้องนั่งในตำแหน่งแม่ทัพภาคหนึ่งต่อไปเพื่อให้พงศักดิ์พันจิตมีเวลาอีก1ปีเพื่อจะขยับขึ้นเป็นพลโทแล้วปีหน้าอภิรัตน์ค่อยขยับเข้าลาย5เสือถึงตรงนั้นแหละครับกู้เกียรติศรีนาคากับพงศักดิ์พันจิตก็จะแคนดิเดตเข้าแม่ทัพภาคที่1คู่กันในปีหน้านะครับทีนี้สมมุติว่านะยิงนกนัดเดียวได้2ตัวนะครับคือถ้าพระอภิรัตน์วันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าอภิรัตน์วันนี้นะฮะมันมีผลกับตำแหน่งผบ.ทบ.ปีหน้าด้วยนะครับคือถ้าแป๊กอภิรัตน์เอาไว้แม่ทัพภาคหนึ่งได้อีกปีเหตุผลนะครับเหตุผลไม่ใช่ทำงานไม่ดีนะครับเหตุผลคือทำงานดีมากเห็นไหมระเบิด3จุดก็จับได้หมดเลยอภิรัตน์ไปจับเองเลยเห็นไหมเล่าเห็นไหมระเบิดไอ้สามจุดในกทมอภิรัตน์ลงทุนไปเดินไปตรวจที่เกิดเหตุเองเลยนะครับไม่ต้องใช้ตำรวจเลยเอาทหารไปโอ้โหแสดงเองแอคชั่นโอ้โหทำงานดีขนาดนี้ครับทีนี้เราคิดว่าไอ้การทำงานดีจะได้เลื่อนไหมรู้จักบ้านสีเสาน้อยไปแล้วมั้งนะทำงานดีนะครับมันก็จะมีเหตุผลว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพระราชพิธีสำคัญแล้วอภิรัตน์นี่ก็ทำงานดีมากนะครับดูแลทุกอย่างอย่างดีการขยับจากแม่ทัพภาคหนึ่งขึ้นไปเข้าลาย5เสือแล้วเอาแม่ทัพภาคหนึ่งคนใหม่มานั่งไองานการที่ทำต่อเนื่องกันมาอย่างดีเนี่ยมันก็จะสะดุดลงได้นะโดยเฉพาะพระราชพิธีสำคัญมันจะถึงตุลานี้แล้วนะอยากันนั้นเลยนะฮะอภิรัตน์นั่งอีกปีเพราะอายุราชการคุณตั้ง63ยังไงก็ทันนะให้คนอื่นขึ้นไปก่อนและไอ้คนอื่นที่จะขึ้นไปอ่อนในปีหน้ามันคือใครอ่ะเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะครับมันมีแค่2คนที่แข่งกันปีหน้านะครับคืออภิรัตน์คงสมพงษ์และวิชัยแชร์จอหอซึ่งแชร์จอหอเนี่ยนะครับจะเกษียณเนี่ยนะครับก็ปีหน้าอีกปีก็ปีสุดท้ายนะครับก็มีอายุราชการถึง62ครับก็เท่ากับว่ามีโอกาสเป็นผบ.ทบ.ได้1ปี6162ถูกไหมเออนะ
นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณเห็นไหมว่ามันนัดเดียวได้2ตัวถ้าเพียงแต่แม่ทัพภาคที่1ไม่ขยับนะฮะไอ้เปรมกิน2ต่อนะกิน2กระดานเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าตำแหน่งผบ.ทบ.อาจจะเป็นไปตามโผท่านฟังแต่ตำแหน่งที่น่าสนใจวันนี้นะฮะโดยเฉพาะการพยายามลำระเบิด6จุดอะไรนี่ก็เหมือนกันก็ยังเห็นการพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อให้กดผลกระทบในรอบๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ผมบอกว่าต้องจับตาคือตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1นะครับว่าปีนี้อภิรัตน์จะได้ขยับเข้าลาย5เสือไหมนะครับผมมองว่าถ้าผมมองแบบนี้ผมบอกโอกาสที่จะไม่โดนขยับก็มีนะครับก็มีนะครับผมตามเหตุผลอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับท่านฟังอ้าวแล้วก็นะมาดูนิดนึงนะว่าวิชัยแชร์จอหอเนี่ยนะประวัติเขาเป็นยังไงท่านฟังถ้าฟังแล้วท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าเป็นคนที่นะมีสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ได้เนี่ยต่อจากเฉลิมชัยทีเดียวนะครับแล้วจริงๆก็ผลงานของเขานี่แหมมันเข้าตาเหลือเกินนะฮะมันเข้าตาจริงๆท่านผู้ฟังนะยิ่งกว่าผมว่ายิ่งกว่าอภิรัตน์อีกอะแล้วอีกอย่างนึงก็อภิรัตน์ยังมีเวลาอีกปีหลังจากคนนี้นะก็สามารถจะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ได้ผบ.ทบ.ได้เหตุผลที่อภิรัตน์จริงๆแล้วการที่จะให้เขาอยู่ในตำแหน่งนานๆเนี่ยนะฮะผบ.ทบ.นานๆไปมันไม่ดีนะมันเป็นการสร้างบารมีให้คนนะแล้วถ้าเป็นคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยนะให้ไปนั่งเป็นผบ.ทบ. 2-3 ปีเนี่ยมันไม่เหมาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเรื่องของเฉลิมชัยก็อาจจะเป็นไปได้นะด้วยวิธีคิดนี้นะฮะแต่เฉลิมชัยดีอย่างตรงนี้ว่าเขาไว้ใจนะครับค่อนข้างไว้ใจส่วนวิชัยแชร์จอหอเนี่ยนะพวกนะคือดูประวัตินะที่ผมบอกว่าประวัติดีเด่นมากนะครับคือเป็นเตรียมทหารที่17นะครับเป็นทหารเสืออีสานนะครับตามเสด็จมาตั้งแต่เป็นนายทหารเด็กๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นสายถึงแม้แต่จะเป็นสายที่เติบโตมาจากอีสานก็เป็นทหารที่ตามเสด็จนะครับโดยตามเสด็จเนี่ยก็มีความทำให้ใกล้ชิดกับพลเอกเปรมนะครับวิชัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นทหารลูกรักของป่าครับเพราะเหตุที่ติดตามเสด็จทำให้ใกล้ชิดอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งตามมาตั้งแต่สมัยเป็นในร้อยเป็นในพันนะยศน้อยๆเลยนะครับแล้วก็สนิทไปจนถึงบิ๊กแอดนะสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วก็เป็นทหารที่ทำงานทางภาคอีสานมาตลอดแต่เพียงแต่ว่าทีนี้นะฮะโอ้นอกจากนั้นท่านฟังนะวิชัยแชร์จอหอเนี่ยนะครับยังมีห้องทำงานในมูลนิธิรัฐบุรุษของพลเอกเปรมด้วยนะสนิทขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นคนที่เขาไว้ใจที่จะขึ้นให้คุมกำลังกองทัพนะครับมากกว่าผมว่ามากกว่าอภิรัตน์ซะด้วยซ้ำและอภิรัตน์เนี่ยให้ไปขึ้นคุม2ปี3ปีเนี่ยไม่ดีมั้งนะดูตัวอย่างพ่อเขาว่าเป็นตัวอย่าง คุมมากๆเดี๋ยวนะฮะอิทธิพลมันเยอะแบบไอ้ป้อมมันจะเอาลำบากนะฮะจะคุมลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ผมต้องบอกมันเหตุผลที่บางทีนะวิชัยแชร์จอหอน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นมานะแทนอภิรัตน์คงสมพงษ์นะอันนี้คือพูดถึงเรื่องตำแหน่งของผบ.ทบ.ในปี61นะครับส่วนตำแหน่งผบ.ทบ.ในปี60นี่มันก็มีอะไรแปลกๆนิดๆนะท่านฟังซึ่งผมไปจับคำพูดของประยุทธ์จันทร์โอชาแต่นี่คือตำแหน่งของเฉลิมชัยนะที่ผมบอกว่าน่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะสืบได้2ปีนั่ง2ปีเพื่อให้เกิดความเป็นอย่างแต่นะฮะมันมีคำพูดประยุทธ์เนี่ยที่ออกมาพูดเมื่อไม่กี่วันก็อย่าลืมประยุทธ์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวแปรสำคัญเพราะที่ผ่านมานะคนที่เปลี่ยนโผเนี่ยก็บอกว่าเป็นประยุทธ์แต่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นประยุทธ์ออกหน้าแต่คนเปลี่ยนโผเนี่ยอยู่ข้างหลังประยุทธ์อีกทีนะครับบังคับมาไอ้ประยุทธ์มันเป็นคนที่เหยียบเรือสองแคมทั้งป๋าทั้งป้อมนะฮะอยู่กันทั้งสองฝั่งรักษาบาลานซ์ความสมดุลของตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเด็กใช้อ่ะเขาใช้อะไรก็ต้องเป็นคล้ายๆหุ่นเชิดทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นไอ้ตู่ก็จะเป็นคนออกหน้าในเรื่องแก้โผเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตู่เป็นคนที่เหมือนกับว่าไปงัดกับป้อมแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าไอ้ตู่เนี่ยจะกล้างัดกับป้อมนะคนที่งัดกับป้อมไม่ใช่ตู่นะครับแต่เป็นแค่อยู่เบื้องหลังอีกทีและไอ้ตู่ออกหน้าแทนนะก็เลยดูเหมือนกับว่าไอ้ตู่เนี่ยเป็นคนปรับโผนะฮะเพื่อไม่ให้มองเห็นว่าบ้านสีเสาล่วงลูกมากจนเกินไปนะฮะก็เป็นภาพนายกปรับโผซึ่งตามตำแหน่งก็สามารถทำได้ทีนี้ไอ้ตู่เนี่ยนะเมื่ออังคารที่ผ่านมาเนี่ยมันพูดอะไรแปลกๆท่านฟังนะเรื่องโผทหารนี่แหละนักข่าวก็ไปถามนะบอกว่าโผเป็นไงบ้างนะไอ้ตู่ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของแต่ละกองทัพทราบว่าใกล้เสร็จแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกนะอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนที่ผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพจะต้องลงนามแล้วส่งมาให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอมาที่ผมมาที่นายกเพื่อนำทุนเกล้าเนี่ยขั้นตอนนี้ที่ผมกำลังบอกอยู่ในช่วงที่กำลังปรับนะฮะปรับกำลังขึ้นบันไดอ่ะ
แล้วก็ยืนยันนะโผทหารยังไงก็ต้องเสร็จภายในเดือนกันยาแน่นอนแต่ว่ามันต้องเซอร์ติฟายจบตั้งแต่สิงหานี่แล้วสิ้นเดือนสิงหาต้องรู้เรื่องนะเพื่อจะได้ทุนเก้าในเดือนกันยาแล้วก็ประทานลงมานะก่อนจบเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็โผทหารเนี่ยจะต้องจบกันยาแน่นอนนะแล้วก็ถ้านักข่าวก็ถามนะถึงตำแหน่งผู้บัญชาการท่านบกนะว่าจะเป็นยังไงห้าเสือทบเป็นยังไงนะครับไอ้ตู่ก็บอกว่าผู้บัญชาการท่านบกก็ต้องพิจารณาจาก5เสือทบตามลำดับอาวุโสก็แสดงว่าถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าตำแหน่งผบ.ทบ.ก็ยังไม่นิ่งถูกไหมถูกไหมฮะแสดงว่าก็ต้องเปลี่ยนมีโอกาสจะเปลี่ยนถูกไหมเนี่ยอันนี้คือคำพูดของไอ้ตู่นะซึ่งมันฟังดูแล้วผมว่าแปลกๆอยู่ไงนะฮะทีนี้ตู่มันพูดต่ออีกฮะว่าการที่จะเป็นผบ.ทบ.นี่นะครับจะต้องเป็นไปตามลำดับอาวุโสผู้ที่จะเป็นผบ.ทบ.ได้คนแรกคือรองผู้บัญชาการทหารบกซึ่งผมบอกแล้วว่ารองผู้บัญชาการทหารบกตอนนี้คือใครครับพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์นะครับซึ่งพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์เกษียณครับท่านฟังไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่2นะตู่บอกว่าถ้าไม่ใช่ผู้บัญชาการทหารบกก็จะต้องเป็นประธานที่ปรึกษาซึ่งไม่มีนะประธานที่ปรึกษาทหารบกปีนี้ผมไม่เห็นว่าเป็นใครไม่มีนะตู่บอกอย่างนี้นะคนแรกคือรองผู้บัญชาการทหารบกจากนั้นเป็นประธานที่ปรึกษาซึ่งไม่มีรองผู้บัญชาการทหารบกเกษียณถ้าไม่ใช่2คนนี้จะเป็นใครฮะก็เป็นผู้ช่วย1ไอ้ตู่บอกงี้ตามลำดับนะจะต้องเลื่อนขั้นตามลำดับมันเน้นนี่นะก็ต้องเป็นผู้ช่วย1แล้วก็เป็นผู้ช่วย2แล้วสุดท้ายถึงจะเป็นเสเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเบอร์1คือใครครับเทพพงษ์ทิพยจันทร์ครับท่านผู้ฟังแล้วก็เสนาธิการทหารบกเป็นอันดับสุดท้ายนี่คือสศินทองภักดีเพราะฉะนั้นในตำแหน่งนี้ที่ผมบอกว่านะคนที่จะแคนดิเดตขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.เนี่ยจริงๆแล้วคนอื่นตัดทิ้งนะมันเป็นการแข่งกันระหว่างถ้าเกิดนะเฉลิมชัยมันเกิดอยู่ๆเขาบอกอ่ะพอแค่นี้นะเฉลิมชัยพอแค่นี้ขึ้นมานะตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกต้องเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนปั๊บทิพย์เทพพงศ์ทิพยจันทร์อยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ทบ.คนที่1ครับเป็นไปตามที่ตู่มันพูดเรียงลำดับนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นโผที่เขาว่ามานะเป็นโผที่กลาโหมส่งมาตั้งแต่ตอนแรกนะโผส่งมาบอกเทพพงศ์ที่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยแต่จากที่ตู่มันพูดเนี่ยถ้าเรียงลำดับสมมติว่าพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยไม่เป็นผบ.ทบ.ต่อนะคนที่จะเป็นต่อมาตามที่ตู่พูดก็ต้องเป็นเทพพงศ์ที่เบียดจันและโดยเฉพาะศาสินทองพอดีตอนนี้นะเรื่องการข่าวอะไรโอ้มันเละมาตั้งแต่ระเบิด7จังหวัดแล้วก็ต้องฟังครับโอกาสที่จะขึ้นก็น้อยครับนะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ฝากให้ทุกคนได้คิดกันนะครับต้องฟังครับดูแล